เดี๋ยวถ้าอาจารย์ชันยุทธมาเดี๋ยวจะให้แกตอบคำถามอื่นๆนะเรื่องโปรเจกต์แล้วกันนะครับอ่ะโอเคครับวันนี้ก็สามเนื้อเรื่องด้วยกันนะครับถ้าเห็นเลคเชอร์โน้ตแล้วก็จะมีสองเลคเชอร์โน้ตส่วนแรกก็จะเป็นเขาเรียกว่าเหมือนตอนนี้ก็เป็นรายละเอียดปลีกย่อยที่มันประกอบอยู่ในงานเขียนแบบทางกลนะครับก็ประกอบด้วยลักษณะของงานเชื่อมซึ่งจริงๆเวลาเราทำโปรเจกต์ชั้นปีที่4กรณีที่สภาวะปกติที่มีการใช้ช็อปใช้อะไรสร้างเป็นฮาร์ดแวร์นะครับเป็นอุปกรณ์ของจริงเนี่ยคุณก็มักจะมีงานเกี่ยวข้องกับงานเชื่อมค่อนข้างเยอะนะครับเพราะนั้นก็ต้องมีการเขียนแบบลงไปรูปเล่มของตอนจบปี4นะอันนี้อยู่ปีอะไรปี2ใช่ไหมอาจจะมีได้โอกาสได้ทำฮาร์ดแวร์อยู่ตอนนี้ก็ค่อนข้างปรับเปลี่ยนไปเป็นฮาร์ดเขาเรียกอะไรซอฟต์แวร์ซะส่วนใหญ่แล้วในงานโปรเจกต์เพราะว่าเข้าไปใช้แล็บไม่ได้ก็จะมีเวลเมนต์วันนี้นะครับแล้วก็มีพาร์ทที่เป็นassembly นะครับที่เอามาฝึกการดูงานสวมประกอบนะครับของงานทางกลก็คือเรื่องของวาล์วนะครับก็ดูเหมือนมันจะเป็นแต่ละเนื้อเรื่องต่างกันไปเลยใช่ไหมงานเชื่อมวาล์วแล้วก็ไปเรื่องสุดท้ายก็เป็นงานทางการผลิตนะครับที่เราเรียกว่าจิกฟิกเจอร์นะครับอุปกรณ์จับยึดสำหรับการผลิตที่ต้องการแต่อุปกรณ์จิกฟิกเจอร์ที่ว่านี้มันก็คือเป็นเหมือนงานแอสเซมบลีนะครับถ้าจะนับไปก็เหมือนมีตั้งแต่5ชิ้นขึ้นไปแบบที่คุณกำลังทำเลือกชิ้นงานมาทำโปรเจกต์ทำนองนั้นนะครับแต่เดิมก็คือไอ้จิกฟิกเจอร์เนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ถอดประกอบอันหนึ่งนะครับซึ่งจะอยู่ในการทำโปรเจกต์ของวิชานี้นะที่คุณสามารถไปถอดประกอบจากของจริงได้เลยตอนนี้ไม่มีก็เลยอาจารย์ชันยุทธก็เลยเปลี่ยนให้ไปใช้สิ่งที่หาได้ในบ้านนะครับอาจารย์เขาก็อยากให้ใช้อุปกรณ์ที่จับต้องได้นะจะได้เกิดความรู้สึกว่าไปถอดแยกชิ้นจากชิ้นส่วนที่มองเห็นนะแต่ในส่วนที่เมื่อคราวที่เราดิสคัสกันเรื่องถ้าไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยแล้วจะใช้แบบจากที่มันมีอยู่ในอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยนะอาจารย์ชันยุทธก็พูดทำนองว่าถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากให้ใช้ลักษณะนั้นนะครับมันก็จะไม่ได้มีชิ้นงานที่คุณจะต้องมานั่งวัดขนาดเองด้วยตนเองไงจับจากขนาดอะไรคร่าวๆนะครับก็มีคนถามผมมาผมก็แนะนำแต่พัดลมมาแหละนะครับก็คิดว่าทุกบ้านก็คงจะมีพัดลมนะอาจารย์ชัยยุทธก็บอกว่าให้แนะนำให้ใช้จากของเล่นใช่ไหมเช่นรถยนต์ของเล่นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอถ้าอาจารย์เข้ามาก็มีอะไรเดี๋ยวผมแจ้งให้อาจารย์เขาตอบคำถามอีกทีแล้วกันนะครับโอเคอาจารย์เขียนมาพัดมาแล้วอาจารย์เก็บมาพัดมีอะไรจะกล่าวก่อนไหมครับสวัสดีครับอาจารย์จักรครับไม่มีครับอาจารย์ครับครับผม3เลคเชอร์รวบในวันเดียวเลยนะครับโอเคครับวันนี้3เลคเชอร์เลยอาจารย์มันเป็น3ชัปเตอร์แต่ก็คือเราเลคเชอร์เดียวแต่อาจจะใช้เวลานานหน่อยนะครับโอเคครับแต่ละเรื่องมันจะเป็นคร่าวๆนะครับเหมือนเล่าสู่กันฟังนะครับว่าคือคุณไม่สามารถผมไม่สามารถทั้งคุณไม่สามารถและผมก็ไม่สามารถที่จะให้รายละเอียดได้ในเรื่องเหล่านี้ที่เพราะว่าจะว่าไปเรื่องงานเชื่อมมันก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งซึ่งมีทั้งไปว่ากันในแมชชีนดีไซน์ทั้งนั้นแหละจริงๆตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแหละเรื่องของแบดดิ้งเองก็ตามเนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหญ่ขนาดเป็นวิชาหนึ่งเลยหรือเป็นเขาเรียกมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องเยอะแยะเรื่องการกัดก่อนเรื่องการสึกหรอเรื่องโหลดเรื่องการคำนวณอายุการใช้งานฟาติกไลฟ์นะครับในการดีไซน์งานสวนการถอดประกอบใช่ไหมการผลิตของมันขึ้นมาอะไรเงี้ยนะเพราะนั้นมุมมองของเราแค่งานเขียนแบบเราจะเอาชิ้นส่วนเนี้ยระบุถึงมาตรฐานที่เกี่ยวข้องยังไงหรือเอาแค่ว่าพอทราบว่ามันมีมาตรฐานที่เกี่ยวข้องมีการกำหนดในรูปแบบคร่าวๆแบบนี้เพราะฉะนั้น
คำว่า3บทที่ดึงมาจากหนังสือของ KC John ใช่ไหมที่เราใช้อ้างอิงเนี่ยก็คือมันจะมีบทที่ว่าด้วยเรื่องของ Welding Jig Fixture แล้วก็ Wow นะครับในแง่ที่ผมบอกแล้วว่า Jig Fixture กับ Wow เหมือนกันตรงที่ว่ามันเป็นชิ้นงาน Assembly ซึ่งมีงานสวมนะครับแล้วก็จะมองในมุมมองของการฝึกการมองภาพการบอกวิธีอธิบายการถอดประกอบมากกว่าวันนี้นะก็ไม่ได้เรียนลึกไปถึงขนาดดีไซน์จิกดีไซน์ฟิกเจอร์อะไรหรอกนะครับหรือแม้แต่งานเชื่อมก็คงไม่ได้ไปบอกว่าเชื่อมแบบไหนดีกว่าแบบไหนนะคงแค่พอให้นับหนึ่งของการรู้จักสัญลักษณ์งานเชื่อมนะจะได้ต่อยอดต่อไปได้นะครับจริงๆในงานเชื่อมรอยเชื่อมมันก็มีอยู่ใน SolidWorks นะครับคำศัพท์ที่เห็นในวิชาเนี้ยมันก็เป็นคำศัพท์เดียวกันกับที่สามารถทำความเข้าใจในโปรแกรม SolidWorks ต่อไปได้นะครับประมาณนี้มากกว่านะครับให้นับหนึ่งไม่ใช่คุณหนักใจอย่างเดียวผมก็หนักใจที่จับเนื้อหารวมกันนะครับก็ทิวทอเรียลก็คงถามในลักษณะกลางๆนะครับเดี๋ยวคงจะดูไปพร้อมกันโอเคมาดูเรื่องงาน assembly นะครับที่เป็นลักษณะของพาร์ท2พาร์ทที่เราไม่ได้ต้องการถอดมันออกมาบ่อยนะครับก็คือพูดง่ายคือเชื่อมแล้วก็เชื่อมเลยถาวรติดเป็นชิ้นเดียวกันซึ่งมักจะเป็นพวกงานโครงสร้างนะครับงาน structureมากกว่าที่จะเป็นที่เราเรียกว่าเป็นพาร์ทนะครับคือส่วนใหญ่เราเรียกแมคานิคอลพาร์ทเนี่ยเหมือนพาร์ทที่จะต้องมีการแมชชีนนิ่งใช่ไหมแต่ถ้าเป็นสตรัคเจอร์ก็คือเอาเหล็กรูปพรรณมาตรฐานนะครับเหล็กโครงสร้างมาแล้วตัดเป็นดิเมนชันที่เราต้องการแล้วนำมาประกอบเป็นโครงนะครับเหมือนที่คุณเรียนเรื่องอะไรทรัสเฟรมในวิชาแมคานิกอะอย่างนั้นเนี่ยทีนี้มาผมต้องฟูลสกรีนก่อนโอเคครับก็สัญลักษณ์นะครับการจำแนกประเภทของงานเชื่อมนะครับสัญลักษณ์ที่ใช้ประเภทของจอยก็คือการต่อก็ได้กันนะครับว่าตรงรอยต่อรอยเชื่อมมันมีกี่ประเภทยังไงนะครับสัญลักษณ์คร่าวๆนะมันมีการเขียนยังไงอันนี้ก็จะเป็นชื่อที่ใช้เรียกนะครับเป็นทางการของรายละเอียดของงานเชื่อมนะครับที่คุณเห็นเป็นสีเข้มๆนะครับบางคนอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนก็คือเป็นผิวโค้งๆอะไรนั่นแหละนะก็คือเป็นสัญลักษณ์ของเหมือนกับลวดเชื่อมที่ละลายแล้วเข้าไปประสานระหว่างชิ้นงาน2ชิ้นนะครับก็คือชิ้นงานที่มีอย่างเช่นถ้าเป็นรูปทางขวาก็คือมีแผ่นเพลทด้านบนกับแผ่นเพลทด้านล่างใช่ไหมครับสองแผ่นก็เพื่อให้คนที่ไม่คุ้นเคยเห็นภาพชัดเจนก็คือเหมือนกับว่ามันมีเหล็กแผ่นเกยกันอยู่อย่างนี้ทำนองนี้ผมเอาไอ้ notation ออกก่อน annotation นะก็คือเราจะประสานสองแผ่นของเหล็กโครงสร้างนี้เข้าด้วยกันนะครับก็จะมีการเชื่อมนะครับก็คงพอเคยเห็นนะลักษณะของคนไทยน่าจะเคยเห็นเพราะว่างานเชื่อมนี่จะอยู่ตามข้างทางเลยนะครับบางทียืนรอป้ายรถเมล์ลวดเชื่อมกระเด็นไม่ใช่สะเก็ดเชื่อมกระเด็นมาก็มีนะครับร้านแต่ก่อนมันจะเป็นทำนองนั้นเดี๋ยวนี้ไม่รู้ยังอยู่กันหรือเปล่านะครับตามข้างถนนแบบนั้นนะครับรับเชื่อมงานตัดเหล็กก็คงเคยเห็นตามงานก่อสร้างอ่ะใช่ไหมรอยเชื่อมก็ตามจักรยานตามอะไรที่คุณเห็นเป็นเชื่อมเป็นตะเข็บเชื่อมเป็นอะไรอย่างนี้นะครับยุคนี้ไม่รู้ขี่จักรยานกันอยู่ป่ะครับผมปิดเสียงมีใครไม่เคยเห็นรอยเชื่อมไหมเวลดิ้งก็คือสาขานี้เราเรียกเชื่อมและประสานนะครับเชื่อมและประสานถ้าเป็นชื่อภาษาไทยสาขาIndustrial Piping แต่ก่อนมันใช้คำว่า Piping นะครับก็คือเป็นงาน
ช่างท่อและประสานนะเป็นสาขาหนึ่งเช่นปวช.เรามีช่างโครงงานใช่ไหมเรามีช่างเชื่อมและประสานนะครับหรือว่า IP นะครับ Industrial Piping มันไปเน้นมันมีคำว่า Piping ว่าแต่ก่อนงานเชื่อมมันจะไปอยู่ที่พวกงานท่องานอะไรพวกนี้นะครับใช่หรือเปล่า Industrial Piping มา IP เนี่ยแต่ก็งานเชื่อมเหล็กแผ่นนะถ้าเป็นสมัยมีแต่สมัยนะสมัยถ้าไม่มีโควิดก็คงมีการจัดคลาสงานเชื่อมนะครับให้นักศึกษาได้สมัครใจลงแล้วก็ได้ใบเซอร์ติฟิเคทโดยเพราะว่าเรามีช่างเชื่อมประจำวิศวกรประจำภาคนะที่มีความชำนาญด้านงานเชื่อมมากนะครับงานเชื่อมนี้ถ้าเกิดเขาเรียกว่าจริงๆมันเป็นระดับวิศวกรงานเชื่อมเลยนะคุณก็คงอาจจะเคยได้ยินเชื่อมใต้น้ำจริงๆเรามีอาจารย์ชัยนรงค์นะประจำภาคเนี่ยที่เป็นวิทยากรงานเชื่อมนะครับแล้วก็เหมือนกับสามารถอบรมให้อะไรนะออกใบเซอร์ติฟิเคทนะครับใครถ้าจะเชื่อมใต้น้ำนี่ก็ต้องมาอบรมที่ตึกไทยฝรั่งเศสนะครับลองฟังคีย์เวิร์ดไว้ก่อนแล้วกันมีคนเหล่านี้เกี่ยวข้องอยู่ในภาควิชามีวิศวกรชื่อคุณธนพัฒน์นะครับอยู่ที่ช็อปชั้น1งานเชื่อมปรึกษาพี่เขาได้นะครับต้องเป็นน้าแล้วมั้งหรือเป็นลุงนะครับแล้วก็อาจารย์ชัยนรงค์นะครับถ้าเป็นงานทางวิศวกรรมนะครับรอยเชื่อมการตรวจสอบรอยเชื่อมนะครับมันรั่วหรือเปล่ามันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นงานที่สำคัญของเครื่องกลเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันเป็นงานเฉพาะทางนะครับหรือทางแอโรสเปซเนี่ยจะมีพวกนี้เกี่ยวข้องเยอะนะครับโอเคกลับมาที่เขียนแบบอย่าไปไกลกว่านั้นอ่ะดูตามชื่อตามที่คุณเห็นนี่แหละก็คือโดยหลักรอยเชื่อมมันจะมีพาร์ทที่สำคัญนะครับเดี๋ยวจะมีสัญลักษณ์ในหน้าถัดไปเป็นให้เป็นเชิงสัญลักษณ์เนี่ยมันจะมีระยะมีสัญลักษณ์ตัว Z ตัว L นะครับ E อะไรพวกนี้นะเดี๋ยวเราจะย้อนกลับมาเราจะค่อยมาถึงตรงนี้ก็เลยต้องตั้งชื่อเรียกก่อนนะครับว่ามีความยาวของมีขามีเล็กใช่ไหมครับย้อนกลับมาที่สไลด์ก่อนนี้นะครับก็ให้เห็นว่าหน้านี้ถ้าเกิดคุณต้องการจะดูชื่อเรียกมันคือให้จำตอนนี้คงจำไม่ได้นะครับโดยหลักแล้วการบอกขนาดรอยเชื่อมที่สำคัญก็คือบางทีก็บอกเป็นเล็กนะครับก็คือให้รู้ว่าเวลาเชื่อมนะครับคนเชื่อมที่ชำนาญเขาก็จะมีการขีดมาร์กระยะไว้แล้วก็ปกติก็คือมันจะมีทูบเราเรียกทูบเชื่อมนะครับหรือว่าเหล็กเชื่อมนะครับก็สายการอาร์คของอิเล็กโตรดแล้วมันก็เกิดความร้อนละลายใช่ไหมเพราะฉะนั้นเหล็กก็จะไปประสานก็คือกลายเป็นของเหลวแล้วไปประสานเพราะนั้นการคนเชื่อมที่ฝึกมาก็จะต้องกะระยะให้ดีแล้วทำให้เป็นเขาเรียกว่าเดินลอยแนวเชื่อมให้กลายเป็นรูปร่างอย่างที่ต้องการสม่ำเสมอนะครับอันนี้กรณีใช้มนุษย์เชื่อมนะครับแต่ถ้าใช้โรบอทเชื่อมนะครับก็จะมีอะไรอ่ะความสม่ำเสมออยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการกำหนดความกว้างของรอยเชื่อมหรือว่าเนื้อโลหะตรงนี้มันมีความสำคัญตรงที่ว่ามันก็พูดง่ายคือมันควรจะมีอย่างน้อยเป็นเท่ากับความหนาใช่ไหมของชิ้นงานที่มาเชื่อมนะครับก็คือมันจะได้ดูเหมือนว่าเป็นเนื้อเดียวกันอันนี้โดยหลักนะครับส่วนที่จะเอาไปคำนวณความแข็งแรงนี่บางทีเขาก็ไม่ได้เอาตรงตำแหน่งเล็กไปเขาเอาตรงตำแหน่งตรงทรอสนะครับตรงเหมือนกับเป็นช่วงความหนาในแง่ของถ้ารับอะไรอะเทนไซน์ไม่เอาแค่นี้อย่างเอาเรียกว่าทรอสก็คือคอนะตามชื่อเลยเหมือนกับตามลักษณะหน้าก็คือมองลงมาเห็นผิวเนี้ยก็คือผิวหน้านะครับโทนี่อะไรนะเกี่ยวกับเท้านี่แหละอันนี้ขาอันนี้เล็กใช่ไหมโทนี่อะไรนิ้วครับฮะนิ้วอ่ะโทนี่มันอะไรนะส้นเท้านั่นแหละอะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับเท้านี่แหละก็คือเป็นส้นเท้ามั้งใช่ไหมครับจริงๆมันก็เหมือนกับตีนเนี่ย
็คือเป็นเขาเรียกว่าเหมือนตีนลอยเชื่อมอ่ะนะครับก็คือเป็นตำแหน่งผมไม่รู้ช่างเชื่อมเขาเรียกอะไรนะพอดีผมเบสช่างกลโรงงานอันนี้ก็จะเป็นก็เรียกโทอ่ะตรงเนี้ยนะครับก็จำเป็นภาษาอังกฤษไปกันเลขก็คือส่วนที่เป็นความกว้างด้านนี้นะครับผิวหน้านะครับก็คือระยะมันก็จะใกล้ๆกันแหละแต่เพื่อให้กำหนดให้ชัดว่าคุณต้องการวัดระยะจากตำแหน่งไหนก็เลยต้องมีชื่อเรียกนะครับก็คงไม่ได้ถึงกับขั้นจำได้บางทีก็ต้องกลับมาดูนะครับแต่ก็ให้คุ้นเคยว่ามันมีชื่อเรียกอยู่นะครับตามดิเมนชันทิศทางของรอยเชื่อมในรูปทางด้านขวานะครับในนี้รูปทางด้านซ้ายก็คือเหมือนกับการเชื่อมโดยการเอาเหล็ก2อันนะครับคือเราต้องการเหมือนกับต่อความยาวอ่ะนะถ้ามองว่าเป็นเหล็กโครงสร้าง2อันที่ถูกตัดแล้วนำมาเชื่อมต่อกันโดยหลักของการเชื่อมก็คือรอยเชื่อมควรจะมีความแข็งแรงเท่าเทียมกับเสมือนว่าเป็นเนื้อเดียวกันใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องออกแบบให้มันไม่ฉีกขาดตรงรอยเชื่อมให้มันมีความแข็งแรงเทียบเท่ากันนะครับเพราะนั้นปริมาณการบากต่างๆเหล่านี้นะครับในแง่ของงานเชื่อมแล้วมันมีผลต่อความแข็งแรงอย่างแรกนะครับในแง่ของทางกลอย่างที่สองก็คือเวลาเราเชื่อมเนี่ยเราใช้ความร้อนสูงตอนที่เราเชื่อมเสร็จเราวางอยู่ในท่าราบเรียบได้ระดับน้ำเสมอกันแต่พอมันเย็นตัวลงเนื้อเหล็กตรงกลางที่เกิดความร้อนมันจะมีการหดตัวนะครับก็จะเป็นสกิลแล้วมันก็จะมีการเสียรูปนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เชื่อมการบอกไอ้ความกว้างตัวนี้มันจะต้องมีการเผื่อเวลามันเย็นตัวแล้วจะต้องมีการทำให้มันราบเรียบจะต้องทำยังไงนะครับเพราะฉะนั้นความกว้างตรงนี้ก็มีผลนะครับอันนี้ส่วนรูปด้านล่างนี้ก็คือเป็นการเชื่อมที่เหมือนกับว่ามีการชนของชิ้นงานด้วยกับชิ้นงานไม่มีการชนนะมีการเว้นระยะห่างแล้วเกิดเขาเรียกว่าเป็นเนื้อเขาเรียกอะไรเนื้อเราจะเรียกว่าอะไรรอยเชื่อมแล้วกันนะครับที่เขาเรียกกันก็เรียกรอยเชื่อมนะครับจะเรียกว่าทูบเชื่อมก็คือไอ้ทูบเชื่อมที่เหมือนทูบอะทูบเชื่อมที่ละลายแล้วก็คือกลายเป็นรอยเชื่อมนะครับผมเรียกว่ารอยเชื่อมแล้วกันครับก็เรียกว่าเวลก็คือรอยเชื่อมนะครับประมาณนี้นะครับมีขามีตีนรอยเชื่อมมีหน้ามีคอลักษณะการเรียกชื่อก็จะพยายามเรียกตามรูปทรงของมันก็คือเรามีชิ้นงานเหล็ก2ชิ้นใช่ไหมแล้วเราก็เหมือนกับว่าบากให้เป็นรูปตัว V นะครับก็เหมือนกับจับมาเข้ามุมกันอย่างนี้นะครับก็แทนที่จะเป็นหน้าตัดตรงๆก็บากเพื่อเพิ่มพื้นที่ให้ทูบเชื่อมที่ละลายแล้วกลายเป็นรอยเชื่อมเนี่ยมีปริมาณของเขาเรียกเนื้อประสานนะครับในปริมาณที่เพียงพอในการให้ยึดติดเข้าด้วยกันนะครับก็รูปทรงก็นี่ที่เราเห็นก็คือตามรูปทรงเป็นรูปตัว V นะก็เรียก V บัตบัต B U ดับบันทีเคยได้ยินไหมบัตเฮดเคยถ้าใครเคยดูมวยปั้มสมัยก่อนจะมีท่าที่เอาหัวโขกกันเนี่ยเรียกอะไรบัตเฮดนะครับก็คือมันก็เอาหัวมาต่อหัวของโครงสร้างก็คือเป็นด้านบนสุดนะก็เรียกว่า V butt นะครับ V อยู่ดับมันที fillet นี่ก็คงเคยรู้จักอยู่ก็คือ fillet ก็คือทำเป็นบาก45องศาอะไรงี้หรือเป็นผิวโค้งนะครับ fillet ก็คือมักจะเป็นรอยต่อที่เป็นจากเขาเรียกว่าสมมติว่าจากตรงมาแล้วก็เปลี่ยนทิศทางเปลี่ยนไปเป็นแนวราบนะก็จะมีช่วงฟิลเลตที่เปลี่ยนรอยต่อตรงนี้นะครับแต่นี่เขาเรียกว่าเอาหน้ามาชนกันนะครับอันนี้คือเอาผิวบนกับผิวข้างของอีกวัสดุหนึ่งชนกันเป็นเหมือนกับเข้าแบบมุมฉากก็อาจจะลักษณะเรียกว่าฟิลเลตแต่นี่คือเหมือนกับเอาหน้าสองหน้าชนกันนะครับ
ชนแบบขนานกับชนแบบตั้งฉากชนแบบขนานก็เรียกว่าบัตรนะครับเอาหัวชนหัวฟิวเลตก็เหมือนกับชนแบบฉากทำเป็นมุมฉากพูดแล้วมันยาวไปโอเคครับ คงจะพอมองออกนะครับรอยเชื่อมอันนี้บัตรก็คือเอาก็เหมือนกับชิ้นงานมันมีฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับลักษณะคือเป็นบัตรแต่ถ้าเป็นต่อแบบฉากผิวฉากก็คือผิวนี้กับผิวนี้นะครับนี่ต่อเป็นฉากก็เลยเรียกฟิลเลตอย่างที่บอกการเชื่อมชิ้นงานบางทีก็คือถ้าต้องการเพิ่มพื้นที่สมมติว่าถ้าเราไปเชื่อมแค่บริเวณส่วนที่เกยกันตรงนี้มันไม่พอเนี่ยตรงนี้มันเชื่อมแล้วมันคิดว่ามันไม่แข็งแรงพอก็อาจจะต้องทำการเขาเรียกซอเป็นร่องเพิ่มแอเรียให้มีเนื้อของทูบเชื่อมที่ละลายเนี่ยเพื่อไปเหมือนกับพูดง่ายก็เหมือนเป็นกาวไปเพิ่มพื้นที่ให้มันยึดเกาะนะครับของชิ้นงานข้อ4ข้อดีเนี่ยที่เพิ่มเข้ามาจากสไลด์ก่อนหน้านี้ก็คือเป็นสล็อตกับเป็นปลั๊กนะครับก็คือตามรูปร่างเลยสล็อตก็คือเหมือนกับว่าเราบากเป็นช่องสล็อตลงไปในชิ้นงานนะครับก็คือเหมือนกับเดินเหมือนดอกกัดนะดอกกัดมันจะเป็นดอกอย่างเงี้ยนะกัดแล้วก็จมลึกลงไปในชิ้นงานแล้วก็เดินไปเป็นตามแนวยาวเพื่อให้เกิดเป็นร่องขึ้นมานะครับบนชิ้นงานด้านบนแล้วก็เราก็เติมรอยเชื่อมเข้าไปเพื่อประสานตรงนี้นะครับก็จะเพิ่มพื้นที่เข้าไปส่วนดีด็อกนี่ก็คือเหมือนกับว่าเอาดอกกัดนะครับเจาะลงไปตรงๆครับเพื่อสร้างให้เกิดเป็นรูทรงกระบอกลงไปในชิ้นงานที่1นะครับเพื่อสร้างพื้นที่นะครับซึ่งอาจการรับแรงอาจจะรับแรงการเฉือนน้อยกว่านะครับแต่ว่ามันอาจจะรับแรงในทิศทางการดึงทางนี้นะด้าน4สล็อตนี่อาจจะเหมือนกับรับแรงเฉือนมากกว่านะครับเพิ่มแอเรียการเฉือนจริงก็ทั้งดึงได้ด้วยแหละนะครับมันจะมีสปอตอีกมีคำว่าปลั๊กนี่คือมีการทำเข้าไปเป็นร่องมีการทำให้เป็นสล็อตนะครับปลั๊กก็คือเหมือนเราเสียบปลั๊กก็คือเสียบไปตรงสล็อตก็คือเป็นร่องถลายนะครับตามชื่อนะครับก็พยายามให้สื่อเอาชื่อให้สื่อเนี่ยทีก็คงเป็นรูปตัวทีเข้าแบบรูปตัวทีเหมือนต่อท่อเป็นทีจอยนะครับคอร์เนอร์ตามชื่อคอร์เนอร์จอยนะครับก็คือบางทีมีเชื่อมก่อนหน้านี้ฟิวเลตใช่ไหมฟิวเลตก็แบบต่อแล้วหน้าชนกันอย่างนี้แล้วก็มีฝั่งเดียวนะอันนี้คอร์เนอร์คือตามชื่ออะไรก็คือมันมาต่อกันเป็นมุมไม่ใช่มุมฉากต่อกันเป็นจุดเป็นคอร์เนอร์พอต่อกันเป็นจุดแทนก็เลยใช้ชื่อเรียกแบบนี้นะครับ Edge ก็ตามชื่อเหมือนกันก็คือสิ่งที่มันชนกันก็คือสันเอาสันมาชนกัน edge คุณเรียน solid work ใช่ไหมคุณก็จะรู้จัก edge รู้จัก vertex นะครับจับสันมาชนกัน edge มาชนกันเส้นเอาเส้นมาต่อกันเป็นเส้นนะครับแล้วก็เชื่อมยึดชิ้นงานแบบนี้เข้าด้วยกันขึ้นอยู่กับลักษณะของชิ้นงานนะครับก็มีหลายท่าทางมันก็เลยต้องมีชื่อเรียกว่าเราจะเชื่อมต่อแบบไหนนะครับแล็บนี้ก็หมายถึงเหมือนกับว่าโอเวอร์แล็บกันคำว่าโอเวอร์แล็บคือเกยกันนะชิ้นงาน2ชิ้นเกยกันแล้วก็เชื่อมส่วนที่เกยด้านบนส่วนที่เกยด้านล่างที่มันเป็นด้านหน้าไว้นะครับก็ให้นึกซะว่าไอ้ชิ้นที่เราเห็นเนี่ยเป็นเหล็กโครงสร้างนะครับใครมองภาพด้านข้างแล้วงงว่ามันคืออะไรก็เหมือนมีเหล็ก2ชิ้นเงี้ยนะแล้วจับมาเกยกันนะครับที่เราเห็นเป็นภาพด้านข้างทั้งหมดนี้ใครมองไม่ออกไหมครับว่าภาพด้านข้างนี้มันคืออะไรก็มักจะใช้กับชิ้นงานที่มันไม่หนามากนะเพราะว่าถ้าหนามากควรจะไปแมชชีนยึดกันเข้าด้วยกันมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นงานเชื่อมมันก็จะเหมาะสำหรับงานที่เป็นแบบงานโครงสร้างนะโอเคนะครับอาจารย์ครับครับพอดีผมมีรูปครับ
ขออนุญาตแชร์เสิร์ฟให้ได้ไหมครับครับขออนุญาตแชร์กันสักนิดนึงนะครับแชร์ได้เลยใช่ไหมครับผมต้องสต็อปก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวผมแชร์ได้ครับแชร์ได้เลยครับอันนี้น่าจะเห็นภาพนะครับนี่เป็นภาพในช็อปเราเมื่อประมาณตอนสมัยอาจารย์จักรเป็นหัวหน้าภาคประมาณสัก3ปีที่แล้วสมัยที่ฝั่งสร้างชั้นลอยใช่ใช่เราสร้างชั้นลอยกันเห็นว่าตอนแรกๆมันเป็นอาคารโล่งๆนะครับแล้วเราก็ออกแบบมีการเอาตัวนี้เป็นเหล็กตัว I นะครับผมจำไม่ได้ว่าเป็น I หรือ S เพราะมันต้องดูขนาดหน้าแบบถ้าเกิดเอา H มาบิดอีกข้างหนึ่งก็เป็น I เหมือนกันเอา H บิดสัก90องศาก็เป็น I นะครับสมมุติว่าเราเรียกเหล็กตัว I แล้วกันรู้สึกจะจริงๆเป็นตัว H หรือตัว W ผมไม่แน่ใจนะครับก็เอาเหล็กเนี่ยเกาะเข้าไปตามเสาน่าจะเห็นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาพื้นนะครับพื้นสำเร็จรูปเนี่ยปูอันนี้ก็จะเป็นรูปทั้งหมดนี่อันนี้ก็คือเป็นเสาโครงสร้างหลักนะครับเราก็ไปเอาเครื่องสแกนเหล็กนะเพราะว่าในนี้ในเสานี้มันจะมีเหล็กอยู่เป็นเหล็กโครงสร้างเราก็ไปเอาเครื่องสแกนเหล็กมาแล้วก็มาเจาะรูนะครับอันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเหล็กข้ออ้อยอะครับนะรีบาร์นะครับก็จะมีวิศวกรโยธามาตรวจแบบนะครับแล้วเราก็เจาะเข้าไปเจาะแล้วก็เอารีบาร์เหล็กรีบาร์ใส่เข้าไปให้มันมียืดๆออกมานะครับนี้เราจะเห็นว่ามันมีสีแดงๆเนี่ยก็คือเป็นอีพ็อกซี่นะครับที่มันจะทำการจับยึดเหล็กรีบาร์เข้ากับตัวปูนนะพอเจาะเสร็จปุ๊บก็จะมีแผ่นแกสเซ็ตมีรูปมันไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่จะมีแผ่นแกสเซ็ตเนี่ยครับนี่คือที่ช่างเชื่อมเลยนะครับมีแผ่นเนี่ยแผ่นตรงนี้นะครับจะเจาะรูเอาไว้ก็คือทำสอดเข้าไปแล้วก็ปลั๊กเวลนะครับเวลแบบที่เมื่อกี้ที่อาจารย์จัดให้ดูนะครับเชื่อมรอบนะครับนี่ครับเชื่อมตัดกันอยู่แบบนี้เลยนะครับปีนขึ้นไปพี่เขายังกับนินจานะครับกระโดดเกาะเสาขึ้นปึ๊บเรียบร้อยเอาฮอยส์ดึงนะครับขึ้นมาอันนี้ก็เป็นบัตรเวลดิ้งที่เมื่อกี้อาจารย์จัดให้ดูไว้นะครับเนี่ยก่อนที่เราจะทำบัตรเวลดิ้งก็คือเราจะต้องปาดให้มันเป็นฟิลเลตโทษทีครับเรียกว่าแชมเฟอร์ทำให้ตกบัตรแล้วก็เอา2ชิ้นมาประกอบกันแล้วก็เชื่อมพอเชื่อมต่อกันมันก็จะเป็นแนวนี่เป็นแนวที่อาจารย์จัดให้ดูในรูปเมื่อกี้นะต่อแบบนี้เลยนะครับเชื่อมเหล็กเส้นหนึ่งมันจะประมาณ4เมตรมั้งผมจำไม่ผิดนะครับแต่ว่าของเรามัน6เมตรเราก็เลยต้องต่อไปก็เป็นลักษณะนี่ก็เป็นบัตรเวลแบบที่ต้องเกียร์สองด้านนะครับทำมุมเอาไว้ก็จะได้รูปตามที่อาจารย์จัดให้ดูครับก็ประมาณนั้นครับอาจารย์ขอบคุณครับครับ ขอบคุณครับอาจารย์เข็มก็สมัยถ้าเรียนในห้องเรียนแรกๆก็จะเขาเรียกว่าจบจากคลาสปุ๊บผมจะบอกให้นักศึกษาไปวิ่งไม่ใช่ไปวิ่งให้ไปตามช็อปไปถ่ายรูปรอยเชื่อมมา2แบบจากที่เรียนนะครับส่วนใหญ่ก็ไปถ่ายรอยเชื่อมแปลกๆกันมาได้นะครับเพราะว่ามีรอยเชื่อมน่าสนใจเยอะแยะรวมทั้งตึกอะไรนะโรบอทที่สร้างใหม่ที่เป็นงานโครงสร้างนะที่เป็นตึกฟอร์มูล่าใช่ไหมโรบอทกับฟอร์มูล่าอยู่ด้วยกันอ่ะโอเคครับตอนนี้ก็ดูแบบรูปภาพไปก่อนแต่ที่อาจารย์เข็มสะสมไว้อาจารย์เข็มเป็นคนเขาเรียกอะไรคุมงานโฟร์แมนก่อสร้างนะเป็นคนเรียกว่าเหมือนเป็นกึ่งวิศวกรกึ่งโฟร์แมนนะครับเพราะว่าคอยเช็คคุณภาพของเหล็กการเชื่อมนะครับเพราะว่าเราเนื่องจากว่ามันเป็นโครงสร้างที่ต่อเติมเข้าไปในนั่นแล้วโดยหลักแล้วเราจะให้นักศึกษาเนี่ยแหละ
จริงๆก็คือพวกคุณเนี่ยแหละปี2เนี่ยแหละไปทำงานกันอยู่บนชั้นนั้นเราก็กลัวว่ามันจะพังอะไรลงมาถ้าเกิดไม่คุมให้ดีนะครับเพราะว่าตอนที่เห็นช่างเอาเหล็กเอาอะไรมากองใช่ไหมครับจำได้ว่าอาจารย์เขมก็ไปดูรู้สึกว่าเหล็กเส้นมันไม่มาตรฐานบอกว่าจำต้องมี6ข้างในมี4มั่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็พื้นสำเร็จครับตอนนั้นเป็นพื้นสำเร็จรูปคือพอของมาส่งรูปเราก็ต้องไปตรวจนี่มันก็ตรวจตามสเต็ปนะครับของมาส่งนะเราไปตรวจรับนะตามสเต็ปที่เขาส่งมาแล้วเนี่ยเหล็กมันต้องมีกี่เส้นเราก็ไปนับดูครับแล้วก็คุณธนภัทรกิโนเนี่ยนะครับเป็นคนมาช่วยดูรอยเชื่อมว่าเชื่อมได้ใช่ไหมอะไรเงี้ยครับแล้วก็ช่วยกันดูครับครับแล้วโปรเจกต์นี้ก็สนุกสนานดีครับครับเพราะเดี๋ยวถ้ารอยเชื่อมไม่ดีขึ้นไปอยู่ไว้ในเยอะก็จะเกิดเพราะว่าจริงๆเราก่อนจะเชื่อมฝั่งรูปที่เห็นทางอาจารย์เขมพัชโชเนี่ยมันจะมีอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเคยสร้างแบบนี้คล้ายๆกันแล้วตอนแรกที่เดินเข้าไปเนี่ยรู้สึกฝั่งที่คุณลงแล็บนะครับถ้าเกิดคุณได้กลับเข้าเรียนคุณก็คงได้ยืนเดินฝั่งนั้นเนี่ยคือมันจะรู้สึกว่าพื้นมัน flexible เดินแล้วรู้สึกมันยวบๆใช่ไหมมันสั่นขึ้นลงได้เราก็เลยไม่รู้ว่ามันโอเคหรือเปล่านะครับในรอบนั้นนี่รู้สึกจะไม่ได้อาจารย์เขมพัชจะไม่ได้ดูแลขนาดนี้แต่พออีกฝั่งนึงเนี่ยเรากะว่าจะมีการวางเครื่องจักรหรืออะไรในอนาคตด้วยด้านบนนะครับก็เลยต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับก็เลยให้ทั้งคุณธนภัทรที่พูดถึงพี่วิศวกรธนภัทรช่วยกันดูนะครับนะก็หวังว่าคงจะมีโอกาสได้ไปเขาเรียกว่าทักษะแบบเนี้ยนะจากในช็อปโอเคตอนนี้ก็ดูแบบทฤษฎีไปก่อนนะครับมาจากรูปนี้เหมือนกับว่าเรามองอันนี้เป็นภาพด้านข้างใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้เป็นภาพด้านหน้าอันนี้เป็นเลฟใช่ไหมมองจากด้านซ้ายไปก็ทะลุมาฝั่งขวานะครับเป็นเทิร์ดแองเกิลมองจากด้านนี้ไปก็จะเห็นเป็นเข้ากันเป็นแบบตัว T นะครับเป็น T joint ทีนี้การเชื่อมก็คือเนื่องจากเป็นการเข้าฉากที่เราเรียกว่า fillet ใช่ไหมครับก็คือเติมเนื้อเข้าไป2ฝั่งการที่เติมเข้าไป2ฝั่งเนี่ยโดยหลักของการเชื่อมแล้วก็คือเพื่อให้มันเวลามันเย็นตัวนะครับก็จะได้เหมือนกับบาลานซ์กันนะครับจริงๆเวลางานเชื่อมบางครั้งก็มีต้องเอาไปอบคลายความเครียดนะครับความเครียดที่เราใช้หมายถึงก็สเตรนนะในวิชาโซลิดเนี่ยอบคลายความเค้นตกค้างก่อนนะครับพวกนี้ก็มีเหมือนกันโดยหลักถ้าเราเชื่อมฝั่งเดียวเนี่ยบางทีพอมันเย็นตัวลงแล้วมันเอียงไปด้านหนึ่งนะครับนะแต่ถ้านึกถึงหลักง่ายๆคือมันสมมาตรนะดีที่สุดนะครับทีนี้ข้างบน continuous เนี่ยก็คือกรณีถ้าเกิดคุณต้องการประหนึ่งว่าเป็นการซีลรอยเชื่อมด้วยนะครับไม่มีรูรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดเอาแค่ความแข็งแรงเนี่ยอาจจะเป็นรูปด้านล่างเป็นแบบลักษณะเชื่อมเป็นช่วงๆเป็น intermittent นะครับเป็นช่วงๆซึ่งต้องคำนวณก่อนว่าเพียงพอไหมนะครับแล้วก็หรือบางครั้งถ้าเชื่อมฝั่งเดียวเนี่ยก็ต้องเผื่อไอ้ที่ว่าที่ผมบอกมันจะเมื่อเย็นตัวลงแล้วมันจะโก่งออกบางครั้งก็เขาเรียกว่าการรับโหลดคือบางทีมันรับฝั่งนี้อย่างเดียวหรือฝั่งนี้อย่างเดียวนะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องเชื่อมทั้งสองฝั่งนะครับก็คืออันนี้มันอาจจะรับโหลดมาทางนี้นะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะในเรื่องการรับโหลดตรงนี้แต่ว่าก็คือกรณีมันอาจจะมีเรื่องของรูปลักษณ์หรือเป็นส่วนที่ตรงนี้ต้องอะไรนะให้คนเห็นภายนอกรอยเชื่อมซ่อนไว้ด้านในอะไรอย่างนี้นะก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นไอ้4รูปเนี่ยที่ให้เห็นก็คือสัญลักษณ์ถ้ามองจากภาพท็อปวิวด้านบนเนี่ยนะบางทีรอยเชื่อมก็จะเขียนเป็นขีดๆอย่างนี้นะครับถ้าคุณไปเห็นรอยตรงนี้ในภาพเขียนแบบก็ให้เข้าใจว่ามันคือเป็นการเชื่อมเป็นระยะนะครับเป็นความยาวของรอยเชื่อมนั่นเองสแต็กเกอร์เลตก็คือเป็นการสลับไปมาไขว้ไปมา
คอาจจะเดี๋ยวจะไปเร็วขึ้นดีกว่านะครับเรามีอีกหลายสไลด์อันนี้ก็เป็นพวกตระกูลบัตรก็คือเอาหน้าสัมผัสชนหน้านะครับจริงอันนี้ก็กึ่งไม่ใช่บัตรทีเดียวแต่ว่าโอเคมันมีเหมือนกับว่าบากตรงนี้แล้วเอาหน้าตรงนี้ลงมาคือรอยเชื่อมจะเข้าไปอยู่ในเนื้อเลยไม่ได้ขึ้นไปอยู่ด้านบนแบบฟิลเลตนั้นมันจะซ่อนไม่ได้เป็นสโลป 4-5 องศาข้างบนนะก็เลยเรียกเป็นบัตรเหมือนกันตามรูปเลยครับรูปตัว V รูปอันนี้ก็คือกึ่ง V แต่ว่าเพื่อให้มันเหมือนกับว่ามีเขาเรียกว่าคือเหมือนกับว่ามีเป็นเหมือนก้นอ่างอะนะคอยรับรอยเชื่อเขาเรียกอะไรนะทูบเชื่อมที่ละลายรอยไอ้น้ำยาไม่ใช่น้ำยาไอ้นั่นแหละนะครับทูบก็คือน้ำเหล็กที่ละลายแล้วทูบเชื่อมที่ละลายแล้วเนี่ยที่มันเติมลงไปนะครับก็ให้มันมีพื้นที่เกาะทางด้านล่างนะครับก็บางทีมันขึ้นอยู่กับลักษณะของวัสดุซ้ายขวาที่มาประสานกันด้วยว่ามันคือวัสดุอะไรคงอาจจะเคยได้ยินมีเชื่อมด้วยเชื่อมอลูมิเนียมเคยได้ยินไหมเชื่อมอลูมิเนียมเชื่อมสแตนเลสเชื่อมทองแดงนะครับเชื่อมแต่ละอย่างบางทีมันไม่เหมือนกันนะครับมันมีคำว่าเชื่อมมีคำว่าบัตกรีใช่ไหมมีเวลดิ้งกับมีอะไรบัตกรีนี่เรียกว่าอะไรจานเข็มได้กล่าวไหมรีนี่โซลาริงครับโซลาริงครับถ้าภาษาอังกฤษที่ชัดเจนนะครับครับโอเคก็ตามรูปร่างเลยนะครับอันนี้คือดับเบิลวีก็คือเป็นตัว X นั่นเองทั้งบนทั้งล่างข้อดีก็คือถ้าเทียบกับ V แล้วถ้าทำมันสมมาตรเนี่ยพอมันเย็นตัวลงเนี่ยมันก็จะก็คือบางทีเขาจะเชื่อมมันเป็นเทคนิคนะบางทีก็เรียกเชื่อมท่ายืนเชื่อมท่านอนเชื่อมใต้ท้องรถนะคนที่เชื่อมก็ต้องฝึกเชื่อมท่านั่งเชื่อมท่าก้มเชื่อมเงยเชื่อมใต้น้ำอะไรที่บอกเนี่ยจะมีอีกบางครั้งคือเชื่อมท่าตั้งหน้าหลังนะครับบางทีมันมีเป็นเครื่องเชื่อมแนวดิ่งอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้ไปโรงงานอะไรพวกนี้ก็คงมีโอกาสได้เห็นแหละนะครับอันนี้ก็เป็นการเขียนเชิงสัญลักษณ์นะครับถ้าเป็นตัวที่เราดูมาเมื่อกี้ตัว V นะสัญลักษณ์รอยเชื่อมก็จะใช้เป็นตัว V อย่างนี้ถ้าบากด้านหน้าบากข้างเดียวนะก็ตามสัญลักษณ์เลยนะครับเหมือนกับเราเขียนหน้าตัดบากแล้วเหมือนกับเป็นรูปตัว Y นะครับอย่างนี้คือไม่ต้องการความแข็งแรงมากแค่พอเชื่อมให้ติดกันไม่ได้รับแรงอะไรเยอะนะครับก็อาจจะเป็นรูปตัว Y แบบนี้นะครับหรือชิ้นงานมันหนามากถ้าไปบากเป็นตัว V นี่มันจะเยอะเกินไปนะครับมันจะเชื่อมไม่ติดเพราะว่ามันจะต้องใช้น้ำโลหะที่ละลายจำนวนมากนะครับก็เลยบากแค่เป็นตัว V นะหรือตัว Y ฝั่งเดียวตัว Y ฝั่งเดียวก็เป็นลักษณะอย่างนี้ที่เป็นรูปนี้รูปตัว U นะก็เหมือนตัว J สองข้างมาต่อกันกลายเป็นตัว U อันนี้ตัว J J คือทำข้างเดียวทำเป็นโค้งนี้ลงมาข้างเดียวนะครับข้างหนึ่งถ้า J สองข้างก็นั่นแหละกลายเป็น U ตามตัวอักษรเลยอันนี้ฟิลเลตคือทำแล้วออกมาเป็นเหมือนที่คุณวาดในเขียนแบบนะครับจะมีเป็นก็เรียกเหมือนเป็นสันเพิ่มขึ้นมาสัญลักษณ์ของปลั๊กเวลนะครับก็จะเป็นเหมือนกับการบอกบอร์ดเดอรี่ขอบเขตนะครับของช่วงที่เราก็เรียกเลื่อนถลายสล็อตไปนะครับปลั๊กก็จะเป็นมองจากภาพด้านบนก็จะเห็นเป็นวงกลมนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะไอ้ปลั๊กนี่มันจริงๆมันเป็นสล็อตใช่ไหมครับแต่ก็คือมันเหมือนกับว่ามันที่ผมบอกมันเสียบหัวกัดลงไปแล้วก็เดินเป็นร่องนะครับแต่ถ้าสปอตกับซีนนี่มันจะต่างไปนะผมปลั๊กมันจะเป็นตรงกลมครับอาจารย์ครับอันนี้รู้สึกมันเหมือนข้ามไปสไลด์หนึ่งหรือเปล่าในที่เป็นสปอตเวลดิ้งอ
จะอยู่จะต่อจากนี้ไม่รู้นะผมจำได้ว่ามีหายไปไหนแสดงว่าผมเอาสไลด์มาผิดเวอร์ชันสปอตเวลมันเป็นวิธีการเชื่อมกันครับที่แบบเหมือนพวกในออโตโมทีฟก็ใช้กันที่ใช้ไฟช็อตเมื่อก่อนล่างในช็อปแล้วก็มีครับจริงๆในช็อปนี้พอมีช่างเชื่อมเราเลยมีทุกอย่างที่เกี่ยวกับเชื่อมได้จะมีเชื่อมอาร์คเชื่อมอะไรนะเชื่อมไฟฟ้าเชื่อมแก๊สนะครับรู้สึกผมจะเตรียมสไลด์ไว้อันหนึ่งเป็นสปอตเวลดิ้งเนี่ยแหละขอเปิด PowerPoint แป๊บหนึ่งก็จะเหมือนเป็นหัวอิเล็กโทรด2หัวนะครับคือไอ้สปอตกับซีมในที่อยู่ด้านล่าง2บรรทัดสุดท้ายด้านขวาเนี่ยคือมันจะเป็นผมแชร์มันจะเป็นการเชื่อมที่เนื้ออาศัยเนื้อของวัสดุละลายกันเองไม่มีทูบเชื่อมเพราะฉะนั้นมันจะให้เหมือนกับความร้อนเข้าไปนะจริงๆมันอาศัยคล้ายอัลตราโซนิกคล้ายๆการสั่นสะเทือนนะเมื่อเกิดการสั่นสะเทือนของเนื้อวัสดุก็คือเกิดการละลายนะครับและการมันจะเป็นการอาร์คทางไฟฟ้าถึงอาจจะเห็นรอยพวกนี้ตามไอ้พวกตัวถังรถยนต์เนี่ยนะเป็นจุดสปอตเหมือนมีรอยคือเนื้อมันจะประสานกันอยู่ข้างในมันจะละลายข้างในอาศัยเนื้อวัสดุนี่แหละละลายเป็นส่วนใหญ่ก็เหมาะกับเหล็กแผ่นนะครับถ้าเป็นสปอตก็คือกดมี2หัวกดลงมาแล้วก็เป็นจุดนะครับกับกรณีถ้าเป็นซีมคือเดินเป็นแนวเป็นแถบเลยนะครับก็คือเชื่อมเป็นหัวอิเล็กโทรดเป็นวิ่งแบบรังอย่างเงี้ยนะในรถยนต์เราก็ไม่ใช้มนุษย์เชื่อมแล้วเราก็ใช้เป็นโรบอทแบบเนี้ยนะครับเหมือนที่ PE เดินไปดู PE ก็จะมีโรบอทคูก้าใช่ไหมหรือตัวอะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้ตัวที่มันดังๆนะกลับไปที่ PowerPoint ให้เห็นนิดหน่อยเพราะบางคนอาจจะไม่เคยเห็นเรื่องสปอตเวลกับซีมนะครับที่เป็นการเชื่อมโดยตามรูปมันเนี่ยคือเหมือนกับเป็นเนื้อโลหะมันอยู่ข้างในนะครับคือมันละลายติดกันก็สัญลักษณ์ของสปอตก็คือเป็นวงกลมนะครับตามรอยของมันนะส่วนซีมก็คือเป็นเหมือนกับสปอตแหละแต่ว่าเราเดินเป็นแนวนะครับประมาณนั้นนะครับ2รูปร่างนี้12กับ13นี่ต่างกันไปไม่ได้ใช้ทูบเชื่อมนะใช้อิเล็กโทรดหัวอิเล็กโทรดทำให้เนื้อวัสดุซึ่งเหมาะกับเหล็กแผ่นนะครับ2แผ่นมาประกบกันมากกว่าอ่ะมาถึงวิธีการกำหนดสัญลักษณ์นะครับผมคอยดูเวลาไปด้วยมีเรื่องที่1จาก3อีก2เรื่องจะคล้ายๆกันนะครับเป็นงาน assembly รอยเชื่อมนี้เป็นงานลักษณะเชิงกำหนดสัญลักษณ์ก็มันจะมีเส้นหัวลูกศรชี้ไปที่ผิวเนี่ยที่ทำการเชื่อมนะครับปกติเราก็จะชี้ไปที่รอยเชื่อมนะครับเช่นสมมติว่าเป็นเดี๋ยวจะมีหน้าถัดไปนะก็คือชี้มาที่รอยเชื่อมตรงนี้นะครับโดยที่เราอาจจะไม่ต้องวาดสัญลักษณ์ให้เหมือนจริงว่าโอ้มันบากแบบนี้นะไม่ต้องวาดเหมือนจริงก็คือวาดเป็นว่ามีชิ้นงานอย่างนี้แหละถามว่าจะบากและเชื่อมยังไงก็ชี้ไปแล้วบอกเอานะครับรอยจะมี2ฝั่งของเส้นคือด้านบน reference line 1กับ reference line 2เป็นการบอกว่า reference line 1ก็คือนะด้านที่ชี้เลยด้านนี้จะบากยังไงนะครับถ้ามี V ก็คือเหมือนกับว่าอาจจะบากทางตรงนี้ลงไปเป็นรูปตัว V เลยนะครับ2ชิ้นมาประกบกันแต่ถ้าเป็น V 2ฝั่งก็หมายความว่าคุณกำลังจะบากอีก reference line 2นะครับฝั่งตรงข้ามนั่นเองเหมือนกับชี้มาฝั่งตรงข้ามเนี่ยให้บากเป็น V เหมือนกันนั่นก็คือคุณก็รู้ว่ามันก็คือบากเป็น
แหลมๆเหมือนที่อาจารย์เข็มโชว์รูปไปเมื่อกี้นะครับเป็น2ฝั่งแล้วก็เชื่อม2ฝั่งนะครับงั้นลักษณะของงานเชื่อมจะมีการบอกเส้น reference line 2ด้านนะครับสำหรับด้านบนคือฝั่งที่ชี้ส่วนถ้าด้านล่างถ้าเรามีสัญลักษณ์ด้วยมันหมายถึงวิธีการเข้ารอยเชื่อมฝั่งตรงข้ามนะครับง่ายๆอย่างนี้เนี่ยเขาเลยเขียน near side กับ far side ด้านใกล้กับด้านไกลของตำแหน่งที่ชี้ flush อันนี้เป็นลักษณะของเชฟของผิวนะครับก็คือคุณสามารถเขาเรียกเชื่อมนูนเชื่อมเว้านะครับบางทีต้องการเชื่อมแล้วให้เกิดเป็นเว้านะครับเชื่อมให้เกิดเป็นนูนนะครับอันนี้ต้องไปถามวิธีเทคนิคของการเชื่อมว่าทำยังไงนะครับบางทีก็เหมือนเชื่อมพอกเชื่อมแล้วดึงทูบออกแนวดิ่งจากรอยเชื่อมแล้วมันก็จะพอกลงไปนะบางทีจี้ทูบเชื่อมแล้วก็ตวัดออกเลยก็จะกลายเป็นว้าวอะไรอย่างเงี้ยนะมันเป็นท่าทางของการเชื่อมให้เกิดรอยแบบนั้นอันนี้ถ้าตามสัญลักษณ์ตามรูปใช่ไหมดูอย่างรูปนี้ครับมันชี้คือเราวาดการประกบกันเนี่ยเหมือนกับหน้าชนหน้าธรรมดาไม่ต้องวาดแบบรูปซ้ายสองรูปนี้เทียบเท่ากันนะครับคุณจะวาดได้เห็นจริงจังเลยก็ได้ว่าเป็นรอยบากรูปตัว V แล้วมีพอกนี้นะแต่ถ้าบอกว่ามืออาชีพหน่อยนะไม่ต้องไปบางทีรูปมันเล็กอ่ะนะไปเขียนอย่างนี้มันไม่ได้กำหนดเป็นสัญลักษณ์ดีกว่าก็คือด้านที่ชี้ไปนี้คือหมายถึง V เพราะอยู่ข้างบน reference 1นะครับreference 2นี่หมายถึงฝั่งตรงข้ามเขาก็รู้ว่าโอเคไปทำนูนฝั่งตรงข้ามนะครับเส้นปลากนี่จำเป็นต้องมีหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะบางทีผมก็เห็นว่าบางทีมันไม่มีจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือชี้ว่าด้านบนนะครับชี้ไปว่านี้คือเป็นอย่างนี้นะครับฝั่งตรงข้ามก็ทำเหมือนกันพอเริ่มเข้าใจแล้วนะครับผมพูดเองเองนะครับอาศัย drawing ก็คือการเรียนแบบเขียนแบบโดยการเรียนแบบนะครับถ้าเขียนแบบโดยการนึกเอาเองไม่ใช่เขียนแบบแล้วนะครับเขียนแบบก็คือต้องเรียนแบบนะครับมันเป็นภาษาเพราะนั้นดูบ่อยๆก็จะรู้เองมองแล้วก็เข้าใจเองแล้วนะครับอันนี้การกำหนดดิเมนชันบ้างนะครับคร่าวๆนะเราคงไม่ลงรายละเอียดเยอะเวลาไปใช้ SolidWorks มันก็จะมีแบบ by default แนะนำให้มาเราก็เรียนรู้จากการเขียน SolidWorks ก็ได้นะครับรอยวิธีการกำหนดขนาดรอยเชื่อมแต่ทางที่ดีคือมันจะมี standard ที่เกี่ยวข้องอยู่อ่ะในนี้ก็ดูจากตรงนี้คร่าวๆคือการบอกจากดิเมนชันของโดยใช้ throat หรือบางทีใช้เลขนะครับก็จะมีสัญลักษณ์เป็น A หรือเป็น Z นะครับแล้วแต่ว่าจะใช้การบอกขนาดอ้างจากดิเมนชันฝั่งไหนส่วนตัวเลขด้านหลังก็คือส่วนใหญ่ก็จะคือความยาว L นะครับว่าที่เห็นหน้าตัดตรงนี้นะครับเข้าไปทางลึกรอยเชื่อมนี้จะเดินยาวไปต่ออีก300มิลลิเมตรทำตรงนี้เป็นการบอกว่ารอยเชื่อมนี้เดินความยาวรอยเชื่อม300มิลลิเมตรนะครับpenetration นี่แปลว่าทิ่มแทงทะลุทะลวงก็คือเข้าไปในเนื้อซึมเข้าไปในเนื้อแทรกเข้าไปนะครับเป็นระยะแทรกเข้าลงมาก็คือระยะตรงนี้ S ครับก็ที่เหลือผมคิดว่ามองจากภาพก็พอเข้าใจแล้วนะครับเนี่ยวิธีการบอกอันนี้เป็นล่องสล็อตใช่ไหมครับก็คือเป็นสปอตไม่ใช่เป็นปลั๊กเวลที่เป็นแบบเดินเป็นสล็อตถ้าเป็นปลั๊กเวลที่บอกว่าเอาหัวกัดจิ้มลงไปเฉยก็เป็นทรงกระบอกรูเดียวพอจิ้มลงไปทรงกระบอกแล้วเดินไปด้วยก็จะเป็นสล็อตเพราะนั้นอันนี้ตระกูลเดียวกันนะครับเมื่อกี้ในตารางเขาเขียนรูปซ้ายสล็อตเนี่ยว่าเป็นตระกูลเดียวกับปลั๊กจริงมันควรจะเขียนว่าสล็อตนะสัญลักษณ์ก็จะเห็นเหมือนกันเลยนะครับเป็นให้จริงๆ
ฮัลโหลครับอาจารย์ค้างหรือเปล่าครับพูดไหมเหมือนอินเทอร์เน็ตตัวหลักผมมีปัญหานะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับมันกำลังคอนเน็กติ้งอยู่เมื่อเช้าก็คงเมื่อสักเที่ยงฝนตกหนักแถวบ้านผมเนี่ยเมื่อเช้านักศึกษาหลายคนก็เข้าเรียนวิชาเมื่อเช้าไม่ได้ที่ผมสอนบอกอินเทอร์เน็ตต่อไม่ได้เลยอันนี้จะถึงตาผมบ้างหรือเปล่าอันนี้ไม่เห็นสไลด์ใช่ไหมผมเห็นแต่กล้ามใครไม่รู้โผล่มาอยู่ในหน้าจอมอนิเตอร์เห็นแต่กล้ามท้องใครสักคนเดี๋ยวผมคอนเนคเข้าใหม่ก่อนโอเคเป็นมาแล้วครับโอเคครับเสียงมาภาพมาต่อครับก็ขอให้เห็นสัญลักษณ์รอยเชื่อมคร่าวๆนะครับเราก็ไม่ได้ใช้ทุกแบบทุกสไตล์แต่ว่าก็เคยเห็นแล้วครั้งที่หนึ่งนะครับรู้ไว้ใช่ว่าอันนี้ก็เป็นการต่อแบบเขาเรียกเหมือนกับว่าสแควร์หน้าชนหน้าเลยนะครับอันนี้รอยนี้อาจจะเมื่อกี้ยังไม่ได้เห็นจะมีสรุปอยู่ที่ตารางนี้ใช่ไหมเนี่ยสัญลักษณ์ที่เป็นการกำหนดพวกนี้จะดึงมาจากหน้าสรุปหน้านี้แหละนะครับไปอยู่ที่เส้นชี้รอยเชื่อมนะครับก็คงพอดูเข้าใจสองข้างอาจารย์ครับสรุปว่าไอ้มีเส้นปาดกับไม่มีเส้นปาดต่างกันยังไงครับไม่มีคือมีเส้นปาดเนี่ยบางทีเขาเหมือนกับว่าบอกว่าเรฟเฟอเรนซ์อีกด้านนึงอ่ะไม่ได้ทำอะไรก็คือเป็นการชี้เฉพาะไปนะผมว่านะว่าจงใจเจตนาปล่อยให้มันเปล่าไว้ก็คือให้ทำด้านเดียวแต่จริงๆทำด้านเดียวมันก็เหมือนจะไปสองข้างแหละก็คือถ้าตัว V ถ้ามีการกำหนดฝั่งเดียวเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเพิ่งแชร์ใหม่ต้องเอาอันนี้ออกก็คือเราทำไปฝั่งเดียวก็คือมันก็เหมือนกับคุมทั้งหน้าตัดอยู่แล้วนะรอยเชื่อมตรงนี้ตู้ขอโทษทีตัว V ก็ต้องเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็คือไม่อีกฝั่งนึงไม่จำเป็นต้องบอกอะไรเพราะมันไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแล้วนะครับทำก็คือเหมือนกับว่าทำด้านเดียวเต็มลึกลงไปเลยนะครับเข้าใจว่างั้นนะคือกรณีคุณไม่เขียนอะไรฝั่งตรงข้ามก็อาจจะต้องระบุว่าเจตนาไม่เขียนก็เลยมีเส้นปะขอบคุณครับครับไปเช็คอีกทีนะครับ
ถ้าเจอสัญลักษณ์นี้อีกทีไปถามพี่อีกทีอาจารย์ผมเคยบอกมาอย่างนี้มันใช่ไหมพี่นะครับไปทำงานนะครับคือพวกนี้มันเป็นสัญลักษณ์ที่พอจะเดาได้นะครับอย่างที่ผมบอกมันพยายามเรียก V เรียกบัตรก็หัวบัตร head นะครับอาจารย์จากอะไรพวกนี้ครับสัญลักษณ์อันนี้พอดี KC จอนเนี่ยมันเป็นมาตรฐานอินเดียใช่ครับอินเดียส่วนใหญ่ใช้เล่มฮะทีนี้ถ้าเกิดไปดูมาตรฐานตัวอื่นน่ะมันก็จะเป็นอย่างที่อาจารย์จักว่าคือถ้าเกิดเป็นบัคเวลเนี่ย V บัคเวลรูปขวาบนเขาจะไม่มีเส้นปักครับทีนี้มันก็พูดยากคือตอนสอบเราก็คงไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าจริงๆแล้วเราอยากจะเอาไอ้มาตรฐานอเมริกันเนี่ยเอามาใช้นานแล้วครับมันจะมีเป็นของอะไรนะเดี๋ยวนะครับเป็น AWS American Welding Standard เนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์พวกนี้อยู่ครับครับแต่ว่านี่เดี๋ยวพอดีผมเปิดสไลด์ชุดหนึ่งอันนี้ที่อาจารย์จักรมีมันน่าจะมีติดต่อมันก็มีเขียนไว้อยู่ถ้าเกิดมีข้างเดียวเดี๋ยวนะครับตรงนั้นถูกแล้วล่ะครับอาจารย์เหมือนกันครับเหมือนกันครับมีเส้นปาดเหมือนกันเส้นปาดคือด้านตรงข้ามเน้นมาด้านตรงข้ามแต่ว่ามันมีเทมเพลตที่เป็นมันเรียกว่าเป็นคอนทัวร์เดี๋ยวผมส่งรูปให้ดูได้ไหมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์ทีนะครับอาจารย์ครับครับจะได้อันนี้น่าจะเห็นใช่ไหมครับอันนี้มันจะเป็นไม้บรรทัดเลยไม้บรรทัดของคนพวกนักเขียนเขียนแบบรอยเชื่อมนะครับเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาไม่มีแต่ว่ามันเพิ่ม modifier ตรงนี้ได้นี่ถ้าเกิดมีการ fix surface แต่โดยปกติแล้วไม่ค่อยเห็นเขียนเนี่ยเป็นสัญลักษณ์เต็มๆครับแต่พอไปเขียนผมว่าใน solid work น่าจะช่วยได้ฮะอยากรู้ว่ามันเขียนไงก็ลองอาจจะเข้าไปดูใน SolidWorks แล้วลองกำหนดรอยเชื่อมอาจารย์เข็มเคยเห็นไหมใน SolidWorks มันมีครับ SolidWorks มันมีอยู่แล้วครับแต่ผมจำไม่ได้ว่ามีป่าหรือเปล่าครับพอดีเมื่อกี้มีนักศึกษาถามมาก็เลยเริ่มลังเลครับเอาเป็นว่านักศึกษาเคยเห็นเส้นป่าถ้าไม่เคยเห็นเส้นป่าก็ไปดูว่ามันมาตรฐานอาจจะคนละอันกันถ้าดูแล้วน่าจะเป็นแบบอะไรนะครับพอดีเสียงมันถ้าจะมีถ้าเกิดเป็นแบบว่าเขียนหน้าเดียวอ่ะก็อันนี้เอามาจากต่างๆอันนี้คือหน้าเดียวนั่นอย่างที่จันจักว่าครับคือเนียร์ไซส์อยู่ด้านบนนะพอเราเซ็กชันมาแล้วเนี่ยฝั่งเนียร์ไซส์จะต้องรูปต้องเหมือนแบบนี้ชี้ไปที่แนวเอาแนวหันหน้าขึ้นนะครับต้องเห็นลูก V แล้วด้านหลังนี่ปล่อยทิ้งไว้ไม่ต้องทำอะไรครับหรือบางทีเขาจะเน้นว่ามันจะต้องไม่มีซึมลึกเลยมาอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับครับคือต้องไม่มีด้านหลังจะต้องเรียบอ่ะเน้นว่าเรียบเลยนะครับครับครับอาจารย์ขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์เข็มก็ทุกอย่างมีรายละเอียดนะแต่ว่ารายละเอียดก็สำหรับผู้สนใจเพิ่มเติมสำหรับอันนี้ก็เขาเรียกว่าครั้งที่1ที่เจอกันกับรอยเชื่อมแล้วกันนะครับอินโทรถ้าสนใจเพิ่มเติมก็ลองหาข้อมูลหรอกมีเยอะแยะได้หาได้ไม่ยากนะครับอินเทอร์เน็ตมาตรฐานแต่ตอนนี้คุณเริ่มรู้คำศัพท์ที่จะเอาไปเสิร์ชแล้วนะครับว่ามันมี2ด้านด้านเดียวมีคอร์เนอร์มีชื่อเรียกแล้วนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์กรณีถ้าต้องการระบุว่าเป็นเชื่อมนูนเชื่อมเว้านะก็จะมีก็เรียกว่า additional เข้าไปนะครับอย่างที่เห็นว่าต้องการให้เชื่อมเสร็จแล้วทำเป็นเว้าเพื่อผิวโค้งนะเพื่อข้าจะไปเพื่อความสวยงามนะครับส่วนใหญ่ก็
ข้ามุมแบบนี้ก็ที่เราเจอก็คงเป็นเดี๋ยวนะภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าอะไรนะ concave กับชื่ออยู่เมื่อกี้ข้างหน้า convex นะครับ convex นี่ก็นูนออกมานะ concave นี่ก็คือเหมือน cave แปลว่าถ้ำอะลึกเข้าไปนะครับนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์ที่มาเพิ่มเข้าไปตรงผิวเชื่อมเนี่ยเอาไงถ้าไม่มีการบอกก็เป็น flush นะเป็นผิวเรียบธรรมดาอันนี้ก็คือรูปบนและรูปล่างรูปบนเป็นการบอกด้วยวาดเหมือนจริงเลยคือเป็นรอยเชื่อมเลยนะครับส่วนรูปล่างเป็นการบอกเป็นเชิงสัญลักษณ์นะครับก็ในรอบนี้เราคงไม่ได้ถึงขั้นให้กำหนดขนาดชัดๆอย่างนี้เราคงให้เข้าใจว่าสัญลักษณ์หมายถึงอะไรนะครับการชี้อะไรคือบางทีอาจจะไม่ต้องถึงขั้นจำว่าไอ้ซัดทรอสเล็กโทอะไรขนาดนั้นอาจจะรู้ว่ามันคืออะไรชื่อเรียกของมันนะครับแต่ส่วนใหญ่เราจะเน้นงาน assembly ที่เป็นชิ้นงานประกอบมากกว่านะครับเพราะนั้นเวลอันนี้คือเหมือนให้เจอครั้งที่หนึ่งนะอันนี้ก็ลองดูสัญลักษณ์ตามนะครับรูปซ้ายเขียนเชิงสัญลักษณ์รูปขวาคือรอยเชื่อมจริงนะครับ Z8 ก็คืออันนี้เราชี้ไปที่ฝั่งนี้ใช่ไหมผิวบนนี่คือทำเป็นร่องตัว V ใช่ไหมเพราะนั้นก็คือเนี่ยพอไปดูทางขวาก็คือเป็นตัว V ส่วนฝั่งตรงข้ามคือทำเป็นฟิลเลตแล้วก็เป็นผิวว้าวนะก็จะเป็นฟิลเลตผิวว้าวโดยขาของฟิลเลตกว้าง8อันนี้ก็คือ Z คือเล็กโดยถึงตัวนี้กว้าง8แต่ถ้าโทรสนี่คืออย่างนี้มองไปทางด้านข้างนี้นี่คือ A สำหรับนี้ถ้าใช้ solid work ก็คงจะได้ความสนุกกว่านี้นะมันก็จะเหมือนกับเรียนรู้จากการวาดรูปไปด้วยนะครับอันนี้ก็เรียนแบบคลาสสิกดูตัวอย่างเรียนแบบเขียนแบบโดยเรียนแบบดูที่เขาเขียนกันชาวบ้านเขาทำกันนะครับแล้วก็จำไว้ก่อนเคยเห็นแล้วนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวก็ลองดูจากทิวทอเรียลต่อไปแล้วกันว่าเราจะฝึกอะไรกันบ้างเอาละไปหัวข้อถัดไปนะครับจบ1ใน3ไปแล้วเดี๋ยวสปีดจะเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้เนื่องจากมันเป็นเรื่องใหม่ก็เลยมีการพูดไปประเด็นอื่นๆเยอะขึ้นอันนี้ก็เหมือนจะเป็นอุปกรณ์อันนึงที่เอามาตัวแทนภาพการดูภาพ assembly แล้วกันนะครับวาวก็เป็นอุปกรณ์ที่งานทางกลใช้บ่อยนะครับวาวถ้าเขียนภาษาไทยก็VA นะวาวแล้วก็ L ก็คือรอลิงไม่ออกเสียงใส่กะลันอย่างนี้ใช่ไหมวาวเขียนวาวให้ถูกภาษาไทยภาษาอังกฤษตอนรากศัพท์ตัว L รอลิงวาววาวก็เหมือนประตูเหมือนนั่นนะก๊อกน้ำตามบ้านนะครับลิ้นบางคนเรียกลิ้นใช่ไหมวาวเหมือนเป็นลิ้นนะครับลิ้นเปิดปิดลิ้นปีกผีเสื้อbutterfly wow เคยได้ยินไหมนะครับเขาก็ใช้ชื่อเรียกอะไรที่เหมือนสิ่งที่เขาพูดแล้วคนเข้าใจนมหนูนมอะไรชิ้นส่วนยันช่างยนต์นะครับอันนี้เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว carburetor wow ที่เห็นบางคนใฝ่ฝันจะไปอยู่บริษัทท่อส่งก๊าซนะครับจะไปอยู่ปตท.เชฟรอนไม่มีแล้วเชฟรอนไม่ได้งานแล้วเป็นปตท.จ้างคนงานเชฟรอนไปแล้วได้ข่าวว่าเชฟรอนรุ่นพี่คนนี้ก็ย้ายไปอยู่ปตท.กันนะครับก็ถ้าใครตามข่าวก็คงได้ข่าวว่าประมูลงานแท่นอะไรนะอ่าวไทยไม่ได้สัมปทานมันมีระยะเวลาแบบ10ปี20ปีอะไรเงี้ยเชฟรอนที่อยู่แถวบ้านผมเนี่ยแถวตึก SCB นี่ก็ทยอยเลย์ออฟคนงานออก
นะครับจริงๆไม่เชิงเลย์ออฟหรอกก็คือเขาก็ส่วนใหญ่ก็ย้ายไปอยู่ปตท.นะสำหรับคนที่ตั้งใจจะไปอยู่ปตท.นี่จะต้องเจอวาวอย่างเยอะใช่ไหมครับจานเข็มพอส่งการ์ดซึ่งก็เป็นระบบออโตเมชันหมดแล้วนะครับเดี๋ยวนี้วาลว์เปิดปิดโดยควบคุมด้วยไฟฟ้านะครับหรืออะไรต่างๆนี้เพราะนั้นก็เรามาดูในแง่ของวิชานี้อาจจะมองเป็นแค่ภาพ assembly ภาพหนึ่งนะครับชิ้นส่วนซึ่งเข้าใจได้ง่ายแต่พอไปดูภาพเขียนแบบมันอาจจะดูแล้วไม่เข้าใจเท่าไหร่ลองฝึกนิดนึงแล้วกัน assembly ว่าความรู้ที่เราเรียนมาของภาพ assembly เรามองออกไหมว่าวาลว์ทำงานยังไงนั้นจุดประสงค์อันนี้ก็คือดูการแยกประเภทของวาลว์นะครับแล้วก็หลักการทำงานของมันนะครับอธิบายชิ้นส่วนที่ประกอบว่าชิ้นไหนทำอะไรยังไงนะครับโดยหลักแล้ววาลว์คือมีหน้าที่ regulate flow นะครับหรือว่าทำหน้าที่ควบคุมอัตราการไหลนะครับอัตราการไหลก็มี pressure มีความเร็วนะครับก็ตามชื่อข้างหน้าจะเป็นรูปทรงเกตก็คือประตูglove ก็เหมือนเป็นที่เราเรียกว่า global นะรูปโลกอะเป็นทรงคล้ายๆเป็นโครงด้านนอกglove วาลว์ก็ประเภทแบบที่เป็นเหมือนกับตัวเรือนแบบอย่างเงี้ยปูดๆออกมานะเป็นเหมือนทรงลูกโลกอะนะมันจะมีรูปหนึ่งเอารูปโลกแสดงไงว่านี่คือglove วาลว์เนี่ยอย่างเงี้ยglove ที่glove global หรือที่แปลว่าโลกอะนะครับมันจะมี global คู่กับ local ฮะระดับโลกระดับท้องถิ่นนะครับ ball วาลว์นี่ก็จะหมายถึงชิ้นส่วนที่อยู่ข้างในชัดเจนเลยเป็นทรงลูกบอลนะครับส่วนเกตนี่ก็จะเป็นประตูเป็นอาจจะเป็นแบนนะครับเหมือนเป็นลิ้นที่เราเรียกอะลิ้นขึ้นเข้าออกลองดูเริ่มจากอย่างง่ายนะครับวาลว์นี่ก็จะมีเขาเรียกบ่าวาลว์นะครับหรือบางทีเราเรียกภาษาอังกฤษเรียกวาลว์ซีดนะครับก็คือตำแหน่งที่วาลว์จะไปทำการปิดหรือเปิดก็ต้องไปประกบกับอะไรบางอย่างนะก็คือที่นั่งวาลว์แต่เป็นตรงตัวอย่างเงี้ยแต่ภาษาไทยก็มักจะเรียกว่าบ่าวาลว์ครับเราก็ไม่ใช้ว่าวาลว์โชเดอร์นะมีเปล่าไม่รู้นะแต่ไม่เคยได้ยินนะครับเคยได้ยินแต่วาลว์ซีดก็คือเป็นที่นั่งของวาลว์อ่ะอันนี้คือภาพของวาลว์ลิ้นตัววาลว์นะครับตัววาลว์นี้ก็คือถ้าลองดูรูปถัดไปดีกว่านะครับอันนี้เป็นประเภทของวาลว์ที่เป็นลักษณะแบบต่างๆนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูในภาพ assembly แล้วกันนะครับรูปนี้อาจจะพอมองคือถ้าดู3มิติก็คงมองออกอะนะก็คือจริงๆมันก็เป็นเหมือนกับทรงลิ่มนะครับแต่ว่าด้านหน้ามันเป็นถ้ามองจากด้านหน้าเป็นเหมือนกับทรงกลมวงกลมนะครับอันนี้จะเป็นเหมือนบ่าคืออันเนี้ยก็คือจะใช้อาศัยการปิดโดยการสวมเลียวลงไปเนี่ยแล้วไปปิดนะครับพอเลื่อนขึ้นก็จะเกิดโฟลว์ไหลไปได้นะครับอันนี้ก็จะเหมือนกันก็คือจะมีเหมือนกับว่าเป็นบ่าวาลแล้วถ้าอันนี้เลื่อนขึ้นการไหลของไหลก็จะไหลลงไปได้นะครับส่วนอันนี้จะต่างไปที่เป็นทรงบอลเนี่ยทรงบอลนี่อันนี้ถ้าวาดคือมันเหมือนกับเป็นทรงกลมให้นึกถึงลูกบอลนะแล้วคุณเอามีดตัดเซกชันด้านหน้าด้านท้ายทิ้งนะมันก็จะเกิดเป็นแล้วก็ตัดด้านล่างทิ้งแล้วก็เราหน้ามาตัดทิ้งเอามีดมาตัดเฉือนทิ้งแล้วตรงกลางเจาะรูทะลุนะครับก็จะเป็นรูปทรงที่ว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นลูกบอลวันนี้ถ้าเราจะรีวาลคือเราใช้วิธีการหมุนนะครับถ้าไปเจอทางด้านข้างนี้ก็คือปิดนะถ้าเราหมุนมันก็จะปิดแต่ถ้าเราหมุนกลับมาให้เป็นผ่านตำแหน่งรูเจาะนะครับท่อ2ท่อที่เราต่อเนื่องกันอยู่นี้มันก็จะเกิดการโฟลว์ไหลผ่านรูตรงนี้ออกไปได้แต่ถ้าเราหมุนลูกบอลนี้90องศามันก็จะมีหน้าตัดด้านข้างที่ไปขวางไว้การไหลจะเกิดขึ้นครับก็ข้อดีข้อเสียมันก็ต่างกันนะครับรายละเอียดก็ไม่ลงตรงนี้แล้วกันนะครับให้รู้จัก
วิธีมองภาพเฉยๆก่อนเดี๋ยวมันมีภาพ3มิติให้ดูแต่ละแบบนี้ก็อาจจะเข้าใจมากขึ้นข้างหน้านี้เลยนะครับที่เป็นลักษณะเกตนะครับหรือเป็นเหมือนกับรูปนี้คือมองจากด้านหน้าเหมือนเป็นทรงกลมอย่างนี้นะครับแต่ถ้ามองด้านข้างเหมือนกับเป็นเรียวเป็นเวชเป็นริมนะครับอันนี้อาจจะไม่ได้เป็นริมอันนี้อาจจะเป็นตรงๆธรรมดาด้านข้างนะครับคือเป็นหน้าแปลนก็จะมีส่วนที่เรียกว่าก้านนะครับซึ่งต่อหรือบางทีใน drawing เดี๋ยวเราจะเรียกว่า spindle นะครับเป็นเหมือนกับคล้ายๆเพลาทำหน้าที่ดึงนะครับให้เกตประตูเปิดปิดนะประตูน้ำที่เราเรียกประตูน้ำเปิดปิดไหลเข้าไหลออกนะครับจะมีส่วนที่สำคัญนะเดี๋ยวคุณจะเจอใน drawing เขียนแบบก็คือ packing gland glandเคยเจอคำนี้ใน drawing ก่อนหน้านี้ใช่ไหมมันเป็นอุปกรณ์ทำหน้าที่อะไรคล้ายๆซีลนะครับที่เขาบอกว่าบางทีทำมาจากยางหรือทำมาจากกระดาษอัดนะครับก็คือเป็นซีลนั่นเอง packing เป็นกระดาษแพ็คเหมือนกับ packaging อ่ะ packing ให้มันเหมือนเอากระดาษมาขยำแล้วก็อัดลงไปทำนองนั้นนะครับแต่ไม่ใช่อย่างนั้นนะมันก็เป็นอุปกรณ์ซีลชนิดหนึ่งนะหรือแกสเก็ตนะภาษาไทยอาจจะเรียกปะเก็นเคยได้ยินนะบางคนเอารถไปซ่อมเสียค่านู่นค่านี่โอ้ช่างอ้างต่างๆนะปะเก็นครับผมเปลี่ยนปะเก็นผมเจียบ่าวาวผมนู่นนี่เก็บเงินเพิ่มคนไปซ่อมรถมาไม่รู้เรื่องหรอกคิดมาเถอะนะครับการถอดประกอบแต่ละทีบางชิ้นส่วนก็คืออย่างเช่นปะเก็นเงี้ยถ้าถอดเสร็จแล้วประกอบใหม่จะใช้ตัวเดิมไม่ได้นะครับบางทีว่าปะเก็นมันมีการเสียรูปไปแล้วนะครับก็ต้องเอาของใหม่แพ็คกิ้งแกลนอะไรเงี้ยก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับก็ให้รู้คำศัพท์นิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวพอมาดูชิ้นส่วนจะได้รู้ว่าชิ้นที่1ถึง10เนี่ยบางชิ้นเนี่ยไม่ได้เป็นชิ้นหลักของการเขียนแบบนะครับเช่นเบอร์10อย่างเงี้ยนะครับเบอร์10เป็นแพ็คกิ้งก็คือวัสดุแมทีเรียลทำมาจากใยหินนะครับอ่านว่าอะไร asbestos ใยหินเหมือนที่สมัยก่อนทำผ้าเบรกใยหินใยแก้วถ้าซูมเข้าไปดูสกรีนเนี่ยจะได้ซูมได้เบอร์สิบมันชี้ไปที่อะไรที่เป็นขยึกขยืออย่างเงี้ยนะก็คือเหมือนกับเป็นวัสดุที่อัดเพื่อซีลป้องกันการซึมหรือน้ำที่มันจะรั่วออกมาได้นะครับวันเบอร์10มักจะไม่ได้เป็นมันจะเป็นสแตนดาร์ดพาร์ทคุณก็ไปอ้างถึงว่าคุณใช้ยี่ห้ออะไรยังไงนะครับเข้าใจว่าอย่างนั้นนะมันไม่ได้เป็นชิ้นส่วนที่จากการแมชชีนิ่งนะครับเป็นวัสดุใยหินเนี่ยเหมือนก็อัดเข้าไปเพื่อป้องกันการรั่วเฉยนะครับเพราะฉะนั้นชิ้นที่10ก็ถ้าไปดูในภาพเขียนแบบนี้ก็จะไม่มีให้เห็นมีนะครับเพราะคุณรู้จักแล้วว่าแพ็คกิ้งคืออะไรก็ไม่ต้องถามว่าพี่แพ็คกิ้งนี่ผมจะไปเขียนแบบยังไงไม่ต้องถามให้เสียเวลานะครับเข้าใจแล้วเรียนแมคานิคอลดรออิ่งมาทำไมมีแค่9ชิ้นชิ้นที่10หายไปไหนในภาพเขียนแบบนะครับก็จะได้รู้ว่าเป็นชิ้นส่วนมาตรฐานซื้อมาเป็นเหมือนกับกระดาษอัดหรือใยหินอัดเข้าไปนะครับเอามาดูชิ้นหลักตามชื่อเลยวาลก็จะมีตัวเรือนบอดี้นะครับเรามาดูงานประกอบหน่อยลองพยายามจะนึกถึงการอธิบายการทำงานในลองอธิบายการทำงานที่ชิ้นที่9เนี่ยเป็นเหมือนกับว่าประตูน้ำประตูลิ้นวาลเบอร์9เขาเรียกว่าเวชวาลนะครับเวชวาลเนี่ยมันต่อกับนี่เป็นภาพเซกชันแบบฮาฟเซกชันไรฮาฟใช่ไหมเบอร์9ต่อกับอะไรครับต่อกับเบอร์อะไรเบอร์2ครับเดี๋ยวดูให้ดีตอนนี้ภาพครบแล้วเบอร์2ชื่อเรียกมันคือ inside union
บอร์เก้าอ่ะมันจะต้องมีก้านอันหนึ่งยื่นลงไปไอ้ก้านนั้นนะคือเบอร์อะไรก้านที่ยื่นเป็นเกลียวในเนี่ยที่มันกำลังประกบกันด้วยลักษณะของเกลียวอันนี้พอดีผมซูมแล้วมันจะเขียนไม่เห็นอยู่ใกล้ๆหมายเลขเก้านี่นะดูเนื้อตรงนี้เนี่ยเนื้อตรงเนี้ยมันต่อกับชิ้นเบอร์อะไรชิ้นที่สัมผัสกับมันก่อนจะไปเบอร์ก่อนจะไปเบอร์สองเบอร์เก้ามันสัมผัสกับชิ้นอะไรอ่ะผมจะซูมเข้าไปดูตามชื่อก็ได้อะไรที่มีลักษณะเป็นความยาวเป็นก้านลงมาเอ้ยชิ้น5ครับชิ้น5ดูจากชื่อสปินเดิลนั่นแหละวาล์วมันก็มีแค่นั้นมีวาล์วแล้วก็มีก้านวาล์วนะครับโดยก้านนี้ต่อเบอร์5ก็ไปต่อกับแฮนเดิลเบอร์6นะครับแฮนด์วีลนะครับก็คือเป็นล้อหรือมือหมุนเป็นด้ามวงล้อหมุนนั่นเองนะเบอร์6แล้วก็เบอร์5กับเบอร์6ถูกล็อกกันด้วยนัทเบอร์4นะครับทีนี้พอเราหมุนก็คือเหมือนกับว่ามันจะมีชิ้นหนึ่งอยู่กับที่และชิ้นหนึ่งเลื่อนขึ้นชิ้นที่เลื่อนขึ้นแน่นอนต้องเป็นวาล์วเบอร์9เป็นเวชวาล์วเบอร์9เพราะฉะนั้นชิ้นที่อยู่กับที่ก็คือเบอร์5เกลียวจะต้องอยู่กับที่โดยที่เบอร์5มันไปยันกับอะไรอยู่มันถึงอยู่กับที่ได้ทำไมมันไม่เลื่อนขึ้นลงเห็นบ่าของสปินเดอร์ไหมไปต่อกับเบอร์อะไรอยู่นัดเบอร์4เหรอครับมันดูยากๆหน่อยก็ต้องดูชื่อประกอบด้วยเบอร์4เป็นนัดตัวนี้มันไปพร้อมสปินเดอร์อยู่แล้วแต่สปินเดอร์เนี่ยมันการที่หมุนเกลียวเนี่ยแล้วตัวหนึ่งต้องอยู่กับที่วาล์วที่ถูกหมุนเกลียวในแล้วมันเลื่อนขึ้นมาได้คืออันนี้ผมว่าอันนี้สุดยังไม่ปรากฏเพราะมันซูมอยู่อาเกลียวในของชิ้นที่9ที่ผมมาร์คสีแดงไว้เนี่ยมันต่อเกลียวนอกของสปินเดิลอยู่ทีนี้สปินเดิลมันจะต้องไปยึดกับซัพพอร์ตอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันไม่เลื่อนขึ้นหรือหลุดออกจากชิ้นนี้คุณเห็นไหมว่ามันยันกับอะไรอยู่มองขึ้นไปข้างบนเรื่อยๆจะเห็นไปมีบ่าอยู่อันหนึ่งไปดูชื่อซิมันชื่ออะไรเอ่ยเบอร์3นะชิ้นที่มันกำลังยันอยู่เราเรียกว่ายูเนียนนะครับเบอร์3นี้ก็คือตรงเนี้ยให้สังเกตตรงนี้เดี๋ยวที่ต้องระบุตรงนี้ก่อนเพราะเดี๋ยวมันจะเป็นงานสวมนะตรงบ่าตรงเนี้ยมันมีพิกัดความเผื่อด้วยแล้วก็ตรงผิวตรงนี้ก็มีพิกัดความเผื่อด้วยของสปินเดิลถ้าไปดูก็คือสปินเดิลมันก็คือตัวนี้เบอร์นะเพราะนั้นส่วนที่ใส่นัดอยู่ตรงนี้ส่วนที่เป็นเกลียวเข้าไปในวาล์วอยู่ตรงนี้อยู่ด้านล่างมีเกลียวหัวท้ายลองดูใหม่ที่คุณเจอครั้งแรกผมเตรียมสอนมาผมก็เจอไปแล้วครั้งหนึ่งผมก็เลยดูแล้วผมก็สมูทของผมเองดังนั้นเจอครั้งแรกบางทีจะใช้เวลามองหน่อยว่าแต่นี้พยายามไล่ก่อนว่าอะไรมันทำหน้าที่เคลื่อนขึ้นก็คือเบอร์9มันต้องขยับเลื่อนขึ้นมันเลื่อนขึ้นยังไงมันอาศัยเกลียวการหมุนเกลียวแล้วเกลียวมันไต่ขึ้นไปนะครับนั่นก็คือสปินเดิลหมุนโดยการใช้แฮนด์วิลเบอร์6หมุนแล้วประตูก็จะเลื่อนขึ้นนะครับทีนี้ประตูมันเลื่อนขึ้นแสดงว่าสปินเดิลต้องไปซัพพอร์ตอยู่กับชิ้นไหนสักชิ้นหนึ่งก็คือเบอร์3นั่นเองที่เรียกว่ายูเนียนครับมายันอยู่ตรงนี้แล้วเบอร์3ก็มีอีกอันนึงเรียกว่าเบอร์2เรียกว่าอินเนอร์ยูเนียนนะเป็นตัวคล้ายๆประคองอยู่ข้างในนะครับไม่ต้องเข้าใจความหมายมากก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งที่อยู่ข้างใน
แล้วก็พอเลยมาด้านบนจะมีเบอร์ชี้มาเบอร์8ใช่ไหมครับเรียกว่าเป็นแกลนและเบอร์7เรียกแกลนนัทก็คือเวลาคุณจะตั้งชื่อในงานโปรเจกต์คือเนื่องจากคุณก็สมัยก่อนคุณก็จะส่งมาว่าชิ้นที่1ชิ้นที่2ชิ้นที่3คุณควรจะตั้งชื่อให้มันจากที่เรียนมาเนี่ยพอจะเดาได้ว่าจะตั้งชื่อเรียกว่าอะไรดีนะครับคือถ้าตั้งเป็นภาษาไทยบางคนก็ตั้งเป็นเหล็กฐาน1ข้องอ2อะไรบางทีลองพยายามเรียนแบบจากตรงนี้นะเขียนแบบโดยเรียนแบบพยายามตั้งชื่อให้มันดูก็เห็นใจนะครับว่าชิ้นงานที่เลือกมามันไม่ได้อยู่ในหมวดหมู่ที่เรากำลังสอนนี่บางทีคุณเอารถมาถอดประกอบอย่างที่อาจารย์ชันยุทธว่าแล้วมันกลายเป็นชิ้นชื่ออื่นๆเนี่ยเราไม่ได้สอนชิ้นส่วนอื่นอ่ะต่อครับอันนี้ให้มองหลักการทำงานนะก็เลยพยายามว่าชิ้นไหนมันต่อกับอะไรของวาวตัวนี้เป็นงานมองภาพ assembly ที่มีฟังก์ชันการทำงานขยับได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นบาร์ที่คุณเห็นนี้ผมไปที่ภาพเขียนแบบเลยนะให้มาสังเกตที่ spindle นะครับเบอร์5 spindle เบอร์5มีงานมีพิกัดงานสวมอยู่2ตำแหน่งเห็นไหมครับมีไดมิเตอร์12 D9 แล้วก็ไดมิเตอร์8 G6อันนี้เราคาดหวังว่าเดี๋ยวเราจะเจอรูเจอส่วนที่เราเรียกว่าโฮเป็นเลขเป็นรหัสตัวอักษรอะไรถ้าเราเจออันนี้เป็น G กับ D ไปแล้วเราคาดว่าเราจะเจอ H ใช่ไหมครับเป็นแบบ whole base whole basis นะครับคือเอา whole เป็น H เป็นหลักไว้ก่อนแล้วก็ไปเปลี่ยนเพลาให้เป็นตัวอื่นที่ไม่ใช่ H นะแต่ถ้าเราเจอเพลาเป็น H อาจจะเป็นเพลา base แล้วก็ไปเจอ whole เป็นตัวเลขเป็นสัญลักษณ์ตัวอื่นก็ H เหมือนเป็นตัวอักษรตรงกลาง A B C D E F G H I J K เอานะครับเอา H เป็นกลางไว้แสดงว่าต่ำกว่า H A B C D E F G H แสดงว่าต่ำกว่า H ก็คือเล็กกว่านะครับเพาเล็กกว่า D D นี่คือเล็กกว่าเลยเล็กกว่า G เลย G แล้วไป H ใช่ไหมครับเพราะนั้น D นี่คืองานสวมคลอนมากแต่คำว่าคลอนมากนี่ก็คือเวลาเราไปสวมจริงเรารู้สึกว่ามันพอดีนะครับ G นี่คือสวมคลอนน้อยเลข6ข้างหลังนี่คืออะไร6กับ9เป็นช่วงทอลแรนซ์อีกใช่ไหมพอ G แล้วมีช่วงทอลแรนซ์ถ้าตัวเลขน้อยคือให้พิกัดความเผื่อทอลแรนซ์น้อยลงไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นส่วนที่เขาเรียกว่าต้องการความละเอียดก็คือส่วนที่เป็นทรงกระบอกยาวไดมิเตอร์8ส่วนบาร์นี่คือไม่เป็นไรไม่ต้องนั่นหลวมๆไว้นะครับเพราะว่ามันแค่ไปยันไว้เฉยนะครับแต่ตัวที่ประคองให้เกิด alignment นะครับเลยต้องการความละเอียดของงานสวมแต่ว่าไม่ถึงกับหมุนไม่ได้เพราะถ้าเป็นสวมพอดีมันจะหมุนไม่ได้นะอ่ะเราลองหาคู่ของมันเดี๋ยวผมจะใกล้จบแล้วยังมีอีกเรื่องหนึ่งรออยู่เอาไดมิเตอร์8ไปสวมกับชิ้นเบอร์อะไรนี่บริเวณนี้ไดมิเตอร์8ไปเจอกับแกลนเบอร์3ให้ยูเนียนนะครับใช่ไหมครับยูเนียนใช่ไหมนี่ยูเนียนอยู่ไหนเบอร์3นี่มีภาพด้านและภาพด้านข้างเซกชันสูงเข้าไปไดมิเตอร์12 H
H 9นะครับเห็นไหมครับ diameter 12 H 9 H ตัวใหญ่เป็นรูก็คือตำแหน่งเนี้ยกับไดมิตกับชิ้นเบอร์5ด้านขวานะครับผมต้องซูมแบบคอนโทรลสีซูมแบบเขียนได้อะไรอันนี้ปัญหาของผมโอเคดูจากรูปแล้วกันนะครับก็คือ diameter 12 d 9ฝั่งขวาของสปินเดิลต้องมาสวมกับ diameter 12 h 9นะคุณก็รู้แล้วอันนี้เป็นคู่งานสวมกันบางครั้งเอาจากรูปที่เราจินตนาการเมื่อก่อนหน้านี้ที่เป็น assembly ไม่แน่ใจว่ามันสวมกันหรือเปล่าคุณก็แค่มาหาในรูปนี้เฮ้ยสปินเดิล12 d 9แน่นอนงานสวมมีพิกัดมาให้คุณก็ต้องไปหาว่ามีไดมิเตอร์12ที่ไหนที่ให้พิกัดไว้ถ้ามันไม่ซ้ำกันก็แล้วไปคุณก็รู้เลยว่าอ๋อเจอแล้วอยู่นี่นี่เองเบอร์3เจอไดมิเตอร์12เหมือนกันเป็นงานสวม H9 ครับทีนี้ใช้วิธีเดาแบบนี้เอาหาไดมิเตอร์8ที่มีพิกัดงานสวมเดี๋ยวยังตอบมาครับ2ไม่มี2เป็นรูนะเป็นรูก็ใช่อ่ะใช่นี่มันเป็นไดมิเตอร์เขียนว่าอะไรเนี่ยคืออะไรวะข้างหน้ามันเป็น F เหรอ F8 H8 เป็นบอกเพลาและรูมีอันหนึ่งแล้วก็มีข้างล่างไดมิเตอร์8ชิ้น8นะจะมีรูอันหนึ่งก็คือไดมิเตอร์8 H8 หลังจากที่เราเดาเรากลับไปดูที่รูปสิเดาถูกไหมไปดู assembly นะมีชิ้นที่8อยู่ชิ้นที่8คือโครงข้างนอกนะก็คือเขากำลังหมายถึงบริเวณนี้ของสปินเดิลกับเบอร์9สวมกันแบบคลอนแบบคลอนน้อยนะครับคือไม่มีช่องแกปหรือเยอะไม่งั้นเดี๋ยวมีเศษอะไรเข้าไปใช่ไหมครับอันนี้การป้องกันเศษเข้าไปก็จะมีไอ้นี่รองอยู่แล้วไอ้แพ็คกิ้งไม่งั้นถ้าเข้าไปในวาวอาจจะมีผงอะไรก็ไปเสียดสีแล้วสึกได้ก็ทำนองนี้นะให้เห็นให้ดูคู่ว่ามันไปประกอบกับชิ้นอะไรนะครับถ้าใครยังมองไม่ออกลองดูจากภาพ assembly เบอร์ภาพแยกชิ้นแล้วก็ดูไดมิเตอร์งานสวมนะครับที่ใช้ในการพอเดาได้อย่างนี้เอ๊ะอันนี้มันคนละรูปกันปะที่ผมเปลี่ยนมาผิดต้องเป็นอันนี้ดิเบอร์8อ่ะขอโทษทีนะครับเมื่อกี้มันเบอร์8เหมือนกันป่ะผมจะไปผิดมันพอดีมันแตกเหมือนกันเป็นแกลนเหมือนกันเบอร์8แกลนเบอร์7แกลนนัดนะครับเบอร์8จะเป็นผิวตรงนี้ข้างในนี้จะไม่เหมือนกันนะเมื่อกี้มันผิดรูปมันผิวด้านในนี้ไม่ใช่ข้างบนไม่ใช่ตัว7นะเมื่อกี้มันจะเป็น7ที่ผมเปิดผิดรูปผมไปเปิดสไลด์ผัดไปข้างหน้าเป็นโกลบวาล์วลองดูงานสวมก็คือเบอร์8จะเป็นเหมือนไม่ต้องเป็นเหมือนนะก็คือดูหน้าถัดไปก็คือชิ้นนี้นั่นเองชิ้นนี้เป็นเหมือนทรงกระบอกแล้วก็มีบ่าอยู่ด้านบนคล้ายๆบุชสวมไว้นะครับไดมิเตอร์ในคือ8 H ตัวใหญ่ก็คือเป็นรู
นะอันนี้ก็ให้เห็นคร่าวๆนะครับว่าสมมุติจะอธิบายหลักการทำงานของวาล์วอันนี้ก็คือหมุนวีลเบอร์6นะครับวีลเบอร์6นี้ก็คือไปดึงให้นะครับก็คือไปขับให้สปินเดิลเบอร์5หมุนนะครับซึ่งก็จะเห็นว่ามันหมุนได้เพราะว่าสปินเดิลกับวีลเนี่ยเข้ากันด้วยลักษณะของสล็อตสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสล็อกไว้นะครับมันก็เลยหมุนตามกันไม่ได้ไม่ต้องใช้เกลียวนะครับใช้เป็นทางจิโอเมตรีล็อกไว้พอหมุนเบอร์6นะครับทำให้สปินเดิลเบอร์5นะครับซึ่งถูกล็อกกับวีลไว้ด้วยนัตเบอร์4เนี่ยหมุนพอหมุนทำให้เกลียวที่อยู่ทางปลายของสปินเดิลนะครับที่เป็น M อะไรเอ่ย M8 นะครับ M8ซึ่ง M8 นี้เข้าไปในวาล์ว M8 เหมือนกันนะครับแต่เกี่ยวคางหมูว่ะยอดไม่แหลมทำให้เบอร์9นะครับเกิดการเคลื่อนที่ตามนะครับเคลื่อนที่เป็นเกลียวหมุนขึ้นไปในเนื่องจากเบอร์5มันไปล็อกไว้ที่ตำแหน่งของยูเนียนเบอร์3นะครับมีบาร์ของสปินเดอร์ไปยันอยู่ประมาณนี้ก็เดี๋ยวอินเทอร์เน็ตผมเริ่มหลุดบ่อยแล้วเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเนี่ยสอนวิชานี้หลุดประจำเลยเกี่ยวกับจำนวนคนหรือเปล่าอาจารย์เข็มไม่น่าเกี่ยวนะครับอาจารย์มีวิชาในที่ผมต้องเนี่ยคอนเน็กต์อย่างเงี้ยแต่ที่ที่แล้วเออถ้าจังจักว่าอย่างนั้นก็ไม่เริ่มไม่แน่ใจเพราะวิชาอื่นไม่เป็นใช่ไหมครับไม่เป็นเลยไม่เคยมีอาการหลุดอย่างนี้
เมื่อวานก็สอนบ่ายสอนเช้าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมปิดสูงนะผมจอยหน่อยหรือมันเล็กมันเล็กคอร์ดออนคลาวด์ปกติถ้าเป็นอันอื่นผมจะเล็กคอร์ดลงเครื่องไม่รู้ตั้งไม่ต้องตั้งสมมติฐานแล้ววันนี้ปิดคอร์ดแล้วเดี๋ยวนะครับมันคอนเน็กต์อยู่พอผมรู้แล้วเน็ตผมอะไรมีปัญหาไม่ใช่เดี๋ยวนะตอนนี้ยังได้ยินเสียงผมจากอีกแค่เขานึงอยู่ใช่ไหมครับได้ยินไหมได้ยินครับครับครับหนึ่งนะครับเนี่ยผมเห็นแล้วปัญหาน่าจะอยู่ที่ผมนี่แหละผม disable โอเคหน่วยไฟสองตัวชนกันอะไรชนกันนะครับอาจารย์ผมเสียบผมมี Wi-Fi ไดเวอร์สองตัวเป็น external ตัวหนึ่งเป็น internal ตัวหนึ่งแล้วมันคงแย่งกันทำงานแย่งกันไวใช่ไหมครับตั้งยันออก Wi-Fi สองตัวพร้อมกันครับโอเคครับผมไปดิสเซเบิล Wi-Fi ตัวนึงผมลองเทสโดยการทำเหมือนเดิมก่อนน่าจะเป็นปัญหาที่ผมมากกว่าเมื่อกี้กำลังจะจบก็แค่เป็นการยังเรคคอร์ดอยู่นะเป็นการแนะนำให้รู้จักอุปกรณ์ที่เรียกว่าวาวนะครับแล้วก็ภาพ Assembly การอธิบายหลักการทำงานว่ามันจะมีผิวงานสวมบางตำแหน่งเราก็จะเข้าใจว่าทำไมมันถึงต้องสวมคลอนมากหรือคลอนน้อยนะครับจากการทำงานของมันก็เป็นการเอาวาล์วมาเป็นอุปกรณ์ที่มี assembly หลายชิ้นหน่อยนะครับมาลองอธิบายนะครับทีนี้ชิ้นย่อยๆอะไรก็ลองทำความเข้าใจดูแล้วกันนะครับอันนี้ก็จริงๆเหมือนกันหมดแหละทั้ง3อันเนี้ยก็คือมันก็จะมีตัวเรือนมีบอดี้นะครับแล้วก็มีส่วนที่อันนี้จะต่างออกไปตรงที่ว่าไม่ได้ใช้การเคลื่อนขึ้นลงของก้านหรือว่า spindle burjetนะครับอันนี้มันก็เรียกชื่อเหมือนกันสปินเดิลอันนี้สปินเดิลอันนี้ก็คือจะหมุนเฉยๆนะครับก็จะมีเป็นเหมือนลิ่มขัดนะครับที่เรียนมีคำว่าลิ่มอยู่ไหมไม่มีนะมันเป็นชิ้นส่วนนี้ที่ทีนี้มันบากเป็นร่องไว้จะมีอย่างเงี้ยนะลักษณะนี้ก็คือเป็นทรงกระบอกตัดหัวท้ายเจาะรูผ่านตรงกลางแล้วก็เซาะเป็นร่องเหมือนกับเป็นร่องวงดีก็เรียกว่าเป็นร่องวงเดือนน่ะวงพระจันทร์เป็นร่องโค้งไว้นะครับเพื่อเอาแกนสปินเดิลนะครับที่ทำบากเป็นร่องเป็นเดือยอ่ะนะลงไปขัดกับตัวลูกบอลนี้และสามารถทำให้ลูกบอลนี้หมุนได้นะครับเพราะนั้นก็ประหยัดพื้นที่คือไม่ต้องยกไม่ต้องมีส่วนที่เป็นสเต็มก้านยื่นขึ้นมานะครับก็ลองนึกถึงชิ้นส่วนแล้วกันชิ้นไหนที่ควรจะสวมยังไงอาจลองดูนี้ลองดูหลักๆแล้วกันเบอร์7ผิวนี้กับเบอร์4ที่เป็นโฮลลองไปดูเบอร์7นะเบอร์7เป็นสปินเดิลนะครับเบอร์4เป็นโฮลลองดูผิวงานสวมเป็นยังไงผิวของสปินเดิลเป็นไดมิเตอร์16เอ๊ะอันนี้ผมซูมไม่เห็นใช่ไหมครับผมต้องแชร์ทั้งสกรีนอ
บอร์7กับเบอร์4สปินเดิลกับแกรนเบอร์7เห็นไดมิเตอร์16 G 6ใช่ไหมครับคล้ายๆกันกับเมื่อกี้ถ้าไปดูรูของเบอร์4จะเป็นไดมิเตอร์16 H 7นะเราก็จะเห็นว่างานสูงก็คล้ายกันนะครับเป็นเพลาเล็กกว่าเล็กกว่าตัวอักษรหนึ่งนะครับ G แล้วไป H BTD FG H นะก็สวมคลอนแบบคลอนน้อยนะครับเพราะว่าต้องเป็นส่วนที่สปินเดิลขยับไปมาไม่งั้นมันจะเสียดสีนะครับแล้วก็คลอนมากไม่ได้เดี๋ยวจะเกิดการผงอะไรล่วงเข้าไปอันนี้ที่บอกว่าวงเดือนเมื่อกี้สอล่องถ้ามองหน้าตัดมันก็เป็นแผ่นจานดิสดอกกัดเลื่อนเข้าไปเป็นตัวขัดทำหน้าที่หมุนวาล์วล่องวงเดือนที่ว่าจบวาล์วดีกว่านะครับก็จะมีวาล์วต่างๆนานานะครับไม่เอาในวิชานี้แล้วกันนะครับอาจจะมาดูสัญลักษณ์หน่อยนะครับเผื่ออยากไปอยู่ท่อส่งการ์ดครับสัญลักษณ์วาล์วก็จะเหมือนกับว่ามีการไหลมาจากท่อใหญ่นะครับสัญลักษณ์คือเป็นเหมือนสามเหลี่ยมท่อใหญ่มาแล้วก็มีการหลีได้ก็เลยเป็นเหมือนกับสามเหลี่ยมแล้วก็แคบลงแล้วก็บานออกก็คือปล่อยให้มีการไหลออกไปเข้าท่อคือมีท่อซ้ายขวาเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่าสัญลักษณ์วาล์วก็จะเป็นแบบนี้ก็เคยเห็นครั้งที่หนึ่งแล้วต่อไปเห็นอีกทีก็รู้จักแล้วนะครับนอกจากนี้ยังมีชิ้นส่วนอย่างอื่นก็ไว้ค่อยว่ากันเมื่อคุณเกี่ยวข้องเบาก็คือเป็นอย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นเหมือนอะไรเหมือนโบนะเหมือนโบใส่อะไรทักซิโดโบมันจะมีแบบสีดำก็คือปิดนะครับอาจจะเป็นสภาวะก็เรียกว่าอะไรนะ normal open normal close ให้มันใช้คำว่าอะไรโดยปกติต้องปิดไว้โดยปกติต้องเปิดไว้แต่ถ้าทำงานในทางตรงกันข้ามคือค่อยเปิดตอนนี้ normally open normally close normally open normally close สงสัยก็ไปเดินดูตามท่อถ้าเกิดคุณอยู่ตึกอพาร์ตเมนต์นะคุณจะเห็นไปเดินดูที่ช่างก็เปิดฝาเรียกฝาชาร์ปใช่ไหมเปิดประตูซ่อมระบบน้ำครับพอแล้วกันพอแล้วสำหรับวาล์วเหลือเรื่องสุดท้ายครับโดยหลักของวาล์วนี่คืออธิบายการทำงานของจากภาพ assembly ชิ้นไหนประกอบกับอะไรแล้วมันขยับตัวยังไงนะครับทำไมวาล์วถึงเปิดได้ปิดได้นะอันนี้คือจุดประสงค์ของเรื่องวาล์วการมองภาพ assembly ก็อย่างที่บอกไปนะครับงานสวมอะไรสวมกับอะไรสาเหตุที่ต้องสวมคลอนอย่างนี้คลอนมากคลอนน้อยนะก็มีประเด็นครับเรื่องสุดท้ายอันนี้คือเป็นครั้งแรกที่3เรื่องปกติแค่2เรื่องนะครับเรารวมอยู่ว่า2เรื่องคราวนี้เพิ่งเห็นว่ามันมีถึง3เรื่องด้วยกันแต่ว่ามันเนื้อเรื่องเดียวกันเลยนะครับเหมือนกับวาวก็คิดว่ายังรับกันได้อยู่ Jig Fixture เหมือนกันนะครับก็จะเป็นตัวอย่างเมื่อกี้เราเอาวาล์วมาเป็นตัวพูดถึงภาพ assembly นะครับอันนี้เราก็จะเอาเหมือนกับชิ้นงานที่เรียกว่า Jig Fixture มาเป็นตัวอธิบายงานเขียนแบบ assembly เราสามารถดึงชิ้นงาน1ชิ้นออกมาเขียน Shop Floor Drawing นะครับเพราะนั้นก็เหมือนกับว่าวาล์วเมื่อกี้ก็คือตัวอย่าง assembly จิกก็คือตัวอย่าง assembly อีกอันหนึ่งแต่ทีนี้ว่า mechanical เราจะเจอในอนาคตในโรงงานได้ก็เลยให้รู้จักไว้เพราะไม่มีวิชาอื่นที่จะพูดถึงแล้วนอกจากวิชานี้นะครับจิก fixture หรืออุปกรณ์จับอุปกรณ์จับยึดเพื่อ machining บางประการเช่นการจะเจาะลงไปบนผิวโค้งอย่างนี้อย่างรูปเนี้ยที่อาจารย์เขียนเตรียมไว้ผิวโค้งอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดคุณเจาะ
ดอกสว่านซึ่งปลายดอกสว่านมันจะเป็นสัมผัสเป็นจุดหรือเป็นเส้นสันมันจะเจาะทีเข้ามันจะถลายซ้ายถลายขวาใช่ไหมเพราะว่าผิวโค้งที่คุณกำลังจะเจาะมันก็เป็นเส้นเป็นจุดเหมือนกันนะครับเพราะนั้นก็เรียกเหมือนอุปกรณ์นำเจาะนะครับทำไงให้มีตัวประคองนะครับก็คือเพิ่มทิศทางของแรงจับยึดนะครับสร้างแรงรีแอคชั่น normal reaction n 1 n 2ให้เกิดการแตกแรงและประคองเขาเรียกชุดจิกอันนี้นะครับตัวประคองนำเจาะดอกสว่านใช่ไหมซึ่งแล้วก็อาจจะมีฟิกเจอร์ตัวที่จับยึดชิ้นงานไว้นะครับบางทีเรียกรวมกันทั้งจุดที่ยึดชิ้นงานและตัวที่ประคองทำหน้าที่นำทางการแมชชีนนิ่งเนี่ยว่าชุดจิกนะครับแต่ถ้าใช้คำว่าฟิกเจอร์เฉยๆเนี่ยจะหมายถึงเดี๋ยวจะมีหน้าถัดไปอธิบายฟิกเจอร์เฉยๆจะเหมือนรูปทางขวาก็คือเป็นอุปกรณ์ยึดเฉยๆไม่มีอุปกรณ์นำเจาะหรือนำทางในการแมชชีนนิ่งนะครับหน้าที่ของอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเราคงไม่ทำมาพิเศษเพื่อจะเจาะรูเดียวแล้วเลิกกันใช่ไหมครับเพราะนั้นในงานผลิตที่เราต้องการตำแหน่ง position เนี่ยให้มันได้ตรงนี้สม่ำเสมอนะครับเราก็จะมีเขาเรียกเนี่ยตัวช่วยในการไกด์แทนที่จะต้องมานั่งวัดว่าห่างจากขอบด้านหน้าของท่อเข้าไป20มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ไปมาร์คตำแหน่งแล้วพยายามไปตอกดอกน้ำศูนย์อะไรอย่างนี้ไม่เอาละใช้ตัวเขาเรียกนำเลยดีกว่าก็คือขยับไอด้านหน้านี้นะครับให้มาตรงกับตำแหน่งขอบพอดีเสร็จแล้วค่อยเริ่มลงมือเจาะนะครับโดยท่อนี้ก็จะมีการยึดฟิกเจอร์ทางด้านถ่ายไว้นะครับนี่คือความหมายที่เขาแปลว่าอุปกรณ์ประคองและจับยึดชิ้นงานครับนะครับอุปกรณ์ประคองจิกมันคือประคองแล้วก็ฟิกเจอร์คือจับยึดนะครับอย่างที่จันจักอธิบายครับก็คือประคองดอกสว่านประคองดอกสว่านครับอยู่กับร่องกับรอยใช่ให้อยู่กับร่องกับรอยครับครับเหมือนโตเตโปเปแล้วก็มีเพื่อนมาประคองอะไรอย่างเงี้ยนอกรูนอกทางครับเหมือนที่อาจารย์เขมมาคุมให้ผมอยู่กับร่องกับรอยตอนนี้อ่ะโอเคครับยิงสไลด์นี้ก็ของอาจารย์เขมมาพัดเตรียมไว้แล้วก็ตรงนี้จะมีคำอธิบายอยู่ว่าฟิกเจอร์มันไม่ครอบคลุมถึงไอ้ชุดในที่ประคองหรือที่เรียกว่าไกดิ้งทูนะครับแต่ถ้าจิกเนี่ยมันจะรวมนะครับรวมไกดิ้งทูด้วยแต่ถ้าฟิกเจอร์เฉยๆเนี่ยมันคือยึดเฉยๆเพราะนั้นบางทีการเรียกจิกฟิกเจอร์หรือเรียกจิกเฉยๆเนี่ยจริงๆเหมือนในนี้ก็จะเขียนว่าจิกเนี่ยรวมทั้งโฮลดิ้งและไกดิ้งเข้าไปด้วยนะครับคำว่าโฮลดิ้งก็คือจับยึดguiding ก็คือประคองที่อาจารย์เขมพูดเมื่อกี้ผมเห็นในนี้เขานิยามว่าจิกรวมโฮมันประคองครับอาจารย์อ้าวโฮประคองโฮแบบหมายถึงว่าประคองก่อนประคองก่อนแล้วก็ไกด์ลงไปแล้วก็ไกด์ใช่ครับไม่ใช่โฮดิ้งชิ้นแต่มันโฮดิ้งชิ้นงานถ้าเกิดมีแคลมป์อ่ะถ้ามีแคลมป์มันเป็นฟิกเจอร์แต่ว่าโรงงานเขาก็เรียกปนๆกันญี่ปุ่นเรียกปนไปหมดญี่ปุ่นเรียกจิกหมดไม่ว่าจะทำอะไรเรียกจิกหมดเรียกจิกหมดเรียกชื่อเล่นอ่ะครับแต่ถ้าเป็นพวกอเมริกันเขาก็จะแยกนิดนึงทำจิกทำฟิกเจอร์อะไรเงี้ยครับครับจิกคือตัวประคองเจาะประคองฟิกเจอร์คือตัวยึดท่อต้องมีแคลมป์ต้องมีตัวจับอย่างบนเครื่อง CNC เราจะประคองชิ้นงานก็จะมีฟิกเจอร์ไอตัวขาขาที่ไปล็อกครับเราได้ยินไหมครับเสียงอาจารย์เคมหายไปไหนยังอยู่ครับอาจารย์อ๋อเมื่อกี้อ๋อหยุดพูดเฉยๆหยุดเฉยๆครับโอเคอันนี้ก็เป็นที่อาจารย์เคมพูดนี่แหละนะครับอุปกรณ์จับยึดนะครับชุดสกรูนัทเข้าล่องสล็อตของแท่นเจาะหรือว่าตัวเนี่ยอย่างตัวนี้มีแคมป์เราเรียกอะไรนะฟิกเจอร์อันนี้ตัวแคมป์ใช่ครับทีก็เรียกกระเดื่องครับ
แคมป์เนี่ยเป็นตัวจับยืดอันนี้เป็นฟิกเจอร์แต่ว่าไอตัวไกด์เนี่ยตัวนี้เป็นตัวจิ๊กไกด์แต่มันก็มาด้วยกันใช่ครับมันมาด้วยกันเนี่ยอย่างข้างขวาที่อาจารย์จัดให้ดูเนี่ยเป็นจิ๊กแล้วก็บ้านเราก็ใช้จิ๊กเยอะอย่างเวลาเราจะประกอบไอ้อะไรนะครับอาจารย์พวกเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมฮะไปซื้อมาเนี่ยแล้วเขาต้องการให้เรามาไกด์เข้าอย่างเงี้ยก็คือทำจิ๊กมีไอ้จิ๊กพลาสติกไว้เจาะรูอย่างเงี้ยครับครับคือไม่งั้นแล้วเราต้องแมทช์กันระหว่างตัวโต๊ะกับขาโต๊ะต้องเจาะร่วมกันแล้วห้ามสลับใช่ไหมแต่ถ้าเรามีจิ๊กเราผลิตกี่ชิ้นเหมือนกันตลอดไม่ต้องมาเจาะร่วมใช่ครับใครเจาะมาแล้วจับผสมกันได้ครับนั่นคืองาน mass product ใช่ครับเป็น mass production ทำไงให้มันอยู่กับร่องกับรอยเหมือนกันทุกครั้งครับเจาะกี่ทีก็เหมือนเดิมเนี่ยอย่างอันกลางอันนี้จิ๊กชัดเจนนะฮะเอาชิ้นงานเข้ามาประคองปึ๊กเข้าไปเจาะเลยจิ๊กอันตัวกลางนะครับรูปกลางใช่ครับจิ๊กส่วนที่เป็นจิ๊กก็คือไม้นะอ๋อโอเคผมนึกว่าจะเจาะไม้ไม่ได้เจาะไม้ครับเจาะชิ้นงานครับเจาะชิ้นงานคือเอาชิ้นงานมาเข้าร่องใช่เอาชิ้นงานมาแล้วก็แนบบนใช่แล้วก็เอาดอกสว่านลงดอกกัดนะดอกสว่านลงนะครับโอเคก็ดูจากรูปก็คงพอมองออกนะครับชุดอันนี้ก็คือจับยึดปิกเนี่ยรูปขวาสุดนี่สมัยผมไปทำกับอาจารย์ธนูครับที่ไปน่าจะใช่ที่ไปทำรถเนี่ยฮะรถโดยสาร2ชั้นใช่ครับไปออกแบบจิ๊กเนี่ยออกแบบฟิกเจอร์ครับนี่เป็นฟิกเจอร์ใช่ครับโอเคเรียกปนกันไปหมดครับครับผมว่าผมเริ่มหน้านี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะอธิบายแค่2 assembly นะครับให้คุณพอเห็นภาพของการทำงานของจิ๊กฟิกเจอร์แล้วเดี๋ยวก็ไปทำทิวทอเรียลก็คงจะพอมองภาพอันนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์เขาเรียกช่วยเจาะนะครับดิวจิ๊กตัวชิ้นงาน work piece ที่เห็นในชื่อเวิร์กพีซมองออกไหมครับว่ามันคือชิ้นงานหน้าตาเป็นยังไงเหล็กกล่องหน้าตัดสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับจินตนาการก่อนว่าเวิร์กพีซชิ้นงานที่เราจะเจาะนี่คืออะไรเป็นแบบนี้นะครับเพราะนั้นเราต้องการเจาะให้ได้ตำแหน่งนะครับที่ต้องการก็คือพูดง่ายคือตอนนี้เราเห็นไดมิเตอร์ที่เป็นเหมือนรูทรงกระบอกเพื่อเจาะเนี่ยอยู่2ตำแหน่งนี่คือดอกสว่านจะลงไปบริเวณนี้เป็นจุดไกด์เพราะฉะนั้นชิ้นงานของเราเนี่ยจะต้องถูกดันเข้ามานะครับให้ชนกับ locating pin เดี๋ยวผมเปลี่ยนสี locating pin ตัวนี้นะครับดันชิ้นงานเข้ามาก่อนนะครับอ่ะสมมุติเราพูดสเต็ปการทำงานอย่างแรกคือเราต้องคลายตัวนี้ก่อนคลาย clamping screw ก่อนสมมุติว่าเรามีชิ้นงานคาอยู่ใช่ไหมคลายแคมปิ้งสกรูดึงออกดึงเวิร์กพีซออกนะครับแล้วก็นำเวิร์กพีซตัวใหม่ดันเข้าไปจนชนโลเคตติ้งพินนะครับตรงโลเคตติ้งพินเนี่ยจริงๆมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่ช่วยแนบประคองไว้ที่เรียกว่าจิ๊กบัตทอนนะครับก็คือตัวนี้ที่เป็นบาร์ตัวนี้ที่เห็นตัวนี้นะครับคอยประคองไว้คอยยันไว้ด้วยนะครับว่าคือสอดเข้าไปแล้วนี่คือถ้าเกิดเอียงเข้าไปไม่ดีมันก็จะไม่เข้าก็ต้องวางให้ได้ระนาบเมื่อเข้าไปแล้วนะครับหลังจากนั้นก็คือทำการล็อกแคลมป์แคลมปิ้งสกรูนะครับหมุนมันก็จะยันอัดเข้าผิวด้านนี้ให้แนบสนิทใช่ไหมก็เป็นนั้นเขาเรียกว่าจบหน้าที่ของฟิกเจอร์ที่อยู่ภายในชุดจิ๊กอันนี้นะครับการฟิกทีนี้ตัวประคองการเจาะก็อย่างที่คุณเห็นโลเคตติ้งแต่ตรงจิ๊กบุชนะครับจิ๊กบุชก็จะเป็นจริงๆมันก็จะมีงานสวมเกี่ยวข้องอยู่ตรงนี้นะครับมีรูในแล้วก็มีด้านนอกเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่ามันให้พิกัดไว้ไหมสำหรับจิ๊กบุชอันนี้นะครับหลังจากนั้นคุณก็เอาดอกสว่านเจาะลงนะครับซึ่งดอกสว่านก็จะถูกตั้งตำแหน่งให้ตรงกับบางทีดึงมาทีเดียวได้2หัวเลยเจาะทีเดียวเลยนะครับ
ไม่ต้องเลื่อนตำแหน่งเลยนะครับก็เรียกว่าเสร็จขั้นตอนหลังจากนั้นก็คลายเข้าเริ่มซ้ำและคลายแคมปิ้งล็อกนะครับคุณอาจจะใช้คำว่าหมุนตามหรือหมุนทวนก็ได้นะแทนที่จะใช้คำว่าคลายหรือขันแน่นนะครับบางทีเวลาคุณลองอ่านเหมือนกับคุณซื้ออุปกรณ์มานะครับประกอบคุณก็จะเขียนว่า rotate clockwise นะครับ remove workpiece อะไรเงี้ยลองนึกถึงขั้นตอนการอธิบายเหมือนกับที่คุณกำลังทำโปรเจกต์อยู่อะชิ้นงานประกอบที่ชันยุทธบอกให้เขียนบรรยายด้วยทีนี้เขียนบรรยายเนี่ยบางทีมันพูดแล้วมันเหมือนที่ผมพูดเมื่อกี้มันเลอะเทอะมันเลอะเทอะตรงนี้ว่าเวลาคุณมีชิ้นงานหลายๆชิ้นแล้วคุณจะประกอบเนี่ยเราไปเรียกชื่อมันจิกบุชเรียกอะไรเงี้ยบางทีคนที่เพิ่งเคยเห็นชิ้นนี้เป็นครั้งแรกอาจจะสับสนเราก็เลยบางครั้งใช้หมายเลขเนี่ยแหละเป็นตัวช่วยบอกนะครับคืออาจจะเรียกบอกว่าเราเรียบเรียงคำศัพท์ใหม่เมื่อกี้เริ่มจากการคลายทำสกรูเบอร์5มีเบอร์5ต่อท้ายนะครับหรือคลายเบอร์5ทำสกรูก็ได้นะครับเพราะนั้นพยายามเรียกหมายเลขมันจะได้เหมือนกับว่าใช้ image processing แทนใช้ word processing ใช้การประมวลผลด้วยภาพเบอร์5ใช่ไหมมองไปที่เบอร์5แต่ถ้าประมวลผลด้วยคำก็คือทำสกรูอะไรที่หน้าตาเหมือนสกรูก็ต้องลงไปหาก่อนนั้นการที่บอก2อันเลยก็คือยืนเพื่อยืนยันว่าผู้ถูกและสื่อถึงหมายเลข5นั่นแหละนะครับนะเพราะนั้นเดี๋ยวเราฝึกการเขียนแบบนี้นะครับลองเรียบเรียงคำพูดของผมแล้วกันนะครับเพราะว่าการเขียนบรรยายก็จะใช้แบบนี้คลายหรือเวลาเราปิดฝาขวดใช่ไหมถ้าเป็นเกลียวปกติเกลียวขวาก็คือเหมือนเราจะปิดฝาขวดเราก็ต้องอัดแนบลงไปก็คือหมุนตามเข็มเราจะคลายฝาขวดเราก็ต้องหมุนทวนเข็มนะครับคุณอาจจะพูดว่าหมุนนะครับทำสกรูเบอร์5ตามเข็มนาฬิกาคลายก็คือหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อรู้เส้นนะเพื่อคลายมันออกมาแล้วก็ดึงเวิร์คพีซนะครับดึงชิ้นงานออกมาจากจิ๊กนะครับหลังจากนั้นจับชิ้นใหม่ใส่เข้าไปโดยเลื่อน workpiece นะครับจนนะครับผ่านจิ๊กบัตทอนเบอร์3นะครับจนเข้าไปชนกับ locating pin เบอร์4นี่เดี๋ยวไปเขียนบรรยายแล้วนะหลังจากนั้นทำการหมุนตามเข็มนาฬิกาทำสกรูเบอร์5นะครับเพื่อล็อกให้ workpiece เข้าแนบกับผิวของ jig body เบอร์1พยายามยังไงก็ได้ให้พูดให้ครบทุกชิ้นเลย1ถึง6เนี่ยเบอร์6คืออะไรบ้างเบอร์6คือ workpiece นะครับเมื่อชิ้นงานถูกฟิกอยู่ในตำแหน่งแล้วก็พร้อมที่จะเจาะนะครับโดยดอกเจาะจะผ่าน locating pinไม่ใช่ผ่านจิกบูชเบอร์2นะครับซึ่งมีทั้งหมด2ตำแหน่งในการเจาะคุณก็พูดดังนี้ก็เป็นการจบการบรรยายขั้นตอนการใช้งานอุปกรณ์อันนี้โดยกล่าวถึงหมายเลข1และหมายเลข6ครบหมดเลยนะอย่าลืมอันไหนไปนะครับเพราะไม่งั้นมันให้มาแล้วมีประโยชน์อะไรนะครับพอได้ไหมเดี๋ยวติวตอเรียลก็คือให้เขียนอย่างนี้นะครับเรามาดูจิกบุชเบอร์2หน่อยนะครับว่ามันเป็นงานสวมมันผิวนอกกับผิวในมันเน้นยังไงนะครับหรือแม้แต่ชิ้นจิกบัตทอมเนี่ยมันสวมอัดไหมมันไม่ต้องถอดหรือเปล่านะครับหรือว่าจิกบัตทอนนะครับเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วเนี่ย locating pin กับจิกบัตทอนเนี่ยที่มันทำหน้าที่ให้เข้ามาวิ่งชนเนี่ยมันสวมแบบไหนอยู่นะครับเบอร์4เอาดูเบอร์สี่ก่อนก็ได้ซูมเบอร์สี่ดูไปที่เบอร์สี่ครับส่วนที่สวมก็คือไดมิเตอร์8เห็นตัว P ใช่ไหมครับเบาได้แล้วมันไม่ใช่ H เพราะนั้นมันจะต้องเป็นเอารูเป็นหลักก็คือรูต้องเป็น H อะไรสักอย่าง
นะครับถ้ากลับไปดูที่เบอร์1นะจะเห็นแล้ว diameter 8 h 7 a b c d f g h i j k l m n o p p เลย h ขึ้นไปเยอะแสดงว่าสูงอัดแล้วมันจะมีอัด2แบบใช่ไหมมันมีอะไรจริงต้องภาษาอังกฤษอย่างที่อาจารย์เขียนว่าใช้คำว่า transition หรือ fit รูไหนนะครับอาจารย์diameter 8 p 6กับ diameter 8 h 7ตัวใหญ่รู diameter 8ผมพอดีผมไม่ซูมนะผมไม่ซูมอ๋อเห็นเดี๋ยวนะเอา8 p 6ใช่ไหมครับครับกับ8 h 7คำว่า transition ในภาษาไทยคือสวมพอดีใช่ไหมครับ transition มันเป็นสวมพอดีครับโอเคมันจะสมพอดีเพราะนั้นสมอัดก็คือต้องเลยสมอัดมันจะเป็น interference fit interference fit คือการันตีว่าฟิตแน่นอนคือพอแปลมาเป็นภาษาไทยแล้วมันจะไม่ค่อยบางทีคนไทยพูดบอกว่าสมฟิตนะจริงๆฟิตแล้วมันมีฟิตแบบคลอนฟิตแบบพอดีฟิตแบบอัดนะครับเพราะไอ้คำว่าฟิตนี่อันตรายใช้คำแบบภาษาอังกฤษไปน่าจะชัดเจนสุดเพราะ transition มันจะมีว่าบางส่วนมันจะมีโอกาสที่ทั้งฟิตและไม่ฟิตถูกไหมครับอาจารย์ครับ transition เนี่ยแต่พอเป็นclearance fit นี่คือยังไงก็หลวมชัดเลย P นี่เข้าใจว่าอัดเลยฮะผมจะจำไม่ได้ครับ P นี่น่าจะต้องใช้อุปกรณ์แบบเครื่อง place อัดเข้าไปเลยนะครับหรือไม่ก็ต่อเข้าไปอันนี้มันเป็นระบบถ้าเป็น P นี่เป็นระบบโคคงที่ใช่ไหมครับครับถ้าเป็นโฮคงที่ตัว P นี้อุ้ยอัดเลยล่ะครับไปไกลเลยเลยไปเยอะไม่งั้นมันต้องมี B T D F G H ต้องเป็น J พวก J พวก K นี่ยัง transition อยู่ใช่ครับ J J นี่ transition อยู่นับตัวอักษรเลยไปไกลครับนักศึกษาก็ดูจากตารางเอาดีกว่านะครับจริงๆ P มันก็ดูเหมือนจะเป็น transition นะครับอาจารย์ต้องเปิดตาเปิดดูผมไม่ค่อยจำเท่าไหร่ผมว่าน่าจะอัดนะผมเป็นอะไรนะ interference fit interference fit นะตัว p ได้ interference transition นะมัน transition ต้องเปิดดูตารางครับครับโอเคต่อไปตัวถัดมาคือจิกบุชเบอร์2diameter นอกของ jig bush ก็คือ diameter 18 h นี่คุณเริ่มเห็น h ที่นี่ h 6พอไปดูที่รูที่เป็น diameter 18ของชิ้นที่1มันเป็น diameter 18เหมือนกันแต่เป็น h ตัวใหญ่ h 7ก็แสดงว่าเขาเรียกพอดีอ่ะนะคลอนแบบคลอนระยะสุดท้ายพิกัดคือพอดีสุดอ่ะคลอนน้อยสุดใช่ไหมต้องเรียกว่าคลอนน้อยสุด A B C D E F คุณเห็น F ไหมในมิเตอร์ F ตัวใหญ่รูนะในมิเตอร์ไม่ใช่ในมิเตอร์ในมิเตอร์ป่ะในมิเตอร์เพราะเป็นรูด้านในแต่มันไม่ได้เขียนเครื่องหมายในมิเตอร์ในมิเตอร์12ดูที่ชิ้นที่2นะครับจิกบูชในมิเตอร์12 Fเป็นรูนะ F ตัวใหญ่ F 7อันนี้โอเคมันไม่รู้แล้วเพราะว่ามันคือดอกสว่านมันไม่ได้อยู่ในนี้ก็คือถ้าเรียก A B C D E F G H เพราะฉะนั้น F ก็ต้องคลอนก็คือรูใหญ่กว่า nominal ถูกไหมครับ A B C D E F ก็คือไล่มาจากคลอนมากมาที่ h ก็คือพอดีนะครับเพราะนั้นก็คือรูเนี้ยเผื่อไว้สำหรับให้ดอกสว่านเข้ามาแล้วถ้าพอดีเกินไปเดี๋ยวมันจะกินเนื้อของบูชไปนะครับก็เลยให้เป็น f โอเคนะครับก็ให้เห็นวัตถุประสงค์ของการบอกพิกัดตรงนี้เห็นถามว่านักศึกษาคิดว่ายังไงทำไมถึงใช้พิกัดตัวนี้เป็น f เพราะมันทำให้รูของไดมิเตอร์12เนี่ยใหญ่กว่า nominalหรือที่ตำแหน่งกลางค่ากลางก็คือ h นะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการ
สัมผัสระหว่าง machining tool นะเช่นดอกสว่านหรือดอกกัดกับผิวของจิกบุชครับส่วน locating pin มันต้องการการสวมอัดทำนองนี้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ต้องการถอดประกอบแล้วมันเป็นชิ้นที่ทำหน้าที่เนี่ยตรงนี้ต้องการสวมอัดสวมอัดนะลองไปเช็คดูผิวสัมผัสได้นะครับโอเคนะครับประมาณนี้ส่วนจิกบุชนี่โอกาสที่มันจะเป็นรอยจากการเข้าออกของดอกสว่านมีนะเพราะฉะนั้นบุชหน้าที่ของบุชส่วนใหญ่คือถึงเวลาก็เปลี่ยนนะครับมันอาจจะเกิดการเศษที่เจาะเนี่ยเกิดการเข้าไปอัดแล้วทำให้ไปเสียดสีเกิดผิวเป็นรอยนะครับเมื่อถึงส่วนใหญ่บุชเนี่ยจะเป็นผิวที่อ่อนกว่าดอกสว่านนะครับเพราะไม่งั้นแล้วดอกสว่านจะสึกถ้ามันไปโดนนะเพราะนั้นโอกาสที่มันจะเช่นเป็นทองเหลืองนะครับที่เราพูดกันเมื่อเป็นแบริ่งคราวที่แล้วครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์บุชเนี่ยจะต้องถูกถอดเพื่อเปลี่ยนได้ในการดีไซน์นะครับเพราะนั้นพอเป็นชิ้นงานที่ไม่ได้ติดค้างถาวรอย่าไปสวมอัดมันก็เลยสวมเป็น H ตัวเล็กและ H ตัวใหญ่คือสวมแบบไม่ใช่ว่าเจาะเสร็จแล้วมันไปติดกับบูชแล้วพอถอนขึ้นมาบูชหลุดพร้อมดอกสว่านมาด้วยนะก็ต้องยึดกับชิ้นงานให้แน่นระดับหนึ่งก็เลยเลือกเป็นการสวมคลอนน้อยที่สุดระยะสุดท้ายคือ H ตัวเล็กกับ H ตัวใหญ่มาเจอกันก็แทบจะเรียกว่าพอดีอ่ะภาษาไทยเราใช้คำว่าพอดีไม่ได้พอดีมันเป็น transition เนี่ยมันจะเป็นเนื้อกินกันคอนระยะสุดท้ายคอนน้อยสุดนะ H เจอกับ H โอเคไหมครับคือในความเป็นจริงมันก็ต้องคอนแหละใช่ไหมครับอาจารย์ใช่มันต้องคอนได้ไม่มีใครแบบว่าเจาะสมมติว่าอันนี้รูเท่าไหร่นะ12นะ12.0000มันคงไม่มีใครเจาะได้ขนาดนั้นมันก็ต้องแบบเล็กลงไปหน่อยนึงแบบโตขึ้นมาหน่อยนึงสวมแบบปล่อยแล้วไหลตึกลงไปอ่ะ18จะเป็น H ใหญ่กับ H เล็ก18ใช่ไหมครับ18ก็เป็นมันคงแบบเจาะไม่ได้อ่ะเจาะแบบให้ 18.0000 เนี่ยเจาะไม่ได้อันนี้คือแบบกะเปลี่ยนด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้สวมอัดเลยไม่เปลี่ยนโอเคนะครับก็ให้เห็นวัตถุประสงค์ของการออกแบบว่าชิ้นงานไหนคุณไม่ต้องการจะเปลี่ยนต้องการให้มันอยู่กับที่อย่างนั้นคุณก็จะใช้วิธียึดโดยการใช้นัดหรือยึดโดยการเป็นสวมอัดแบบนี้ก็ได้นะครับใช้ต่อเข้าไปหรือใช้เครื่องเพลสกดอัดเข้าไปตัวสุดท้ายอันนี้จะดูยากนิดหนึ่งมันไม่สมมาตรมันเป็นเหมือนรู้สึกผมจะให้รูปเหมือนกันมันจะเป็นงานเจาะคล้ายๆชิ้นงานจะเป็นหน้าตาแบบนี้คล้ายๆเป็นเหมือนปีกหมวกนะครับที่คุณเห็นเบอร์เป็นเส้นประอยู่เบอร์8ชิ้นงานนี้มันเหมือนจะเป็นเหมือนเราเรียกเหมือนเป็นดรัมใช่ไหมเหมือนกับเป็นปีกหมวกจะเป็นเหมือนดำอย่างเงี้ยที่คุณเห็นภาพด้านข้างเหมือนหมวกอ่ะพอโรเทตติ้งแล้วมันก็คือเป็นเหมือนชิ้นงานมีปีกหมวกอย่างเงี้ยนะครับคล้ายๆอย่างงี้นะไอ้จานแพนดิสนี่ผมเอามาคือมันจะคล้ายๆอ่ะเพราะฉะนั้นชิ้นงานเบอร์8เมื่อเข้าไปในจิกแบบเนี้ยนะครับมันจะมีตัวเบอร์7ที่ทำหน้าที่เหมือนกับเป็นพินเป็นไกดิ้งพินนะครับเบอร์8นี่มีไว้ทำไมเบอร์7นี่มีไว้ทำไมไว้เหมือนกับเลขอ้างอิงตำแหน่งนะครับเหมือนกับถ้าเกิดเป็นจานเบรกเงี้ยมันจะมีการมีรูอยู่รูนึงที่ไม่ใช่รูสำหรับยึดกับล้อนะเป็นรูสำหรับอ้างอิงว่าถ้าเทียบรูนี้เป็นรูออริจินนะครับแล้วรูเจาะซ้ายขวาหน้าหลังบนล่างจะอยู่ที่ไหนนะครับหรือว่าตรงเนี้ยที่จะใส่พินเข้าไปเป็นไกดิ้งนะครับบางทีก็จะเจาะรูแรกคือguiding มาก่อนแล้วก็จาก guiding เนี่ยมันจะทำให้ได้ระยะว่าไอ้รูเจาะที่เหลืออีก5รูเนี่ยห่างจาก guiding เหมือนกันทุกครั้งนะครับเพราะนั้นเวลาประกอบเข้าไปในล้อ
บางทีสวมนัดได้แค่3ตัวอีก2ตัวเอาเยื้องศูนย์อย่างเงี้ยเพราะนั้นมันต้องจะมีไกดิ้งแล้วก็ยึดเวลาเจาะแล้วมันไม่เลื่อนถลายไปมานะครับก็เป็นหน้าที่ของจิกฟิกเจอร์ก็คือถ้าเราไม่เคยเห็นมาก่อนเราก็จะนึกไม่ออกหรอกว่าเบอร์7มันมีไว้ทำอะไรนี่ก็เลยในเมื่อเห็นแล้วเมื่อกี้จากตัวอย่างของจานเบรกก็เบอร์7มีหน้าที่เหมือนกับว่าเอาชิ้นงานเนี่ยเบอร์8เนี่ยสวมลงไปอ่ะอธิบายการทำงานนี้ก่อนสมมติว่ามันอยู่ในท่านี้เราจะเอาชิ้นงานออกนะครับก็คือคลายนัดเบอร์3ใช่ไหมครับคืออันนี้ผมเห็นภาพอันนี้มาบ่อยผมก็เลยนึกออกว่ามันคืออะไรคลายนัดเบอร์3แล้วมันจะมีเป็นเหมือนกับคือเราไม่ต้องถอดเบอร์3เนี่ยหลุดออกไปจากอะไรนะเกลียวไม่จำเป็นต้องถอดไปทั้งหมดนะครับมันใช้วิธีอย่างนี้ก็คือพอคลายออกมาปุ๊บนะครับมันจะมีเบอร์6นะครับซึ่งเป็นเหมือนกับตัว C นะครับตัว C ที่เหมือนว่าเหมือนกับเป็นแหวนที่แนบกดฐานด้านบนไว้นะครับให้ล็อกประกบกับชิ้นงานที่เป็นเส้นประแต่ถ้าเราคลายเกลียวเบอร์3นะครับโดยไม่ต้องถอดออกนะพูดผิดคลายนัดเบอร์3ออกจากโบลนะครับนิดหนึ่งแล้วก็เลื่อนตัวนี้ออกมาเลื่อนเลื่อนไปทางด้านหลังปุ๊บคุณจะเห็นว่าชิ้นงานเบอร์2ก็คือชิ้นงานตัวนี้เบอร์2เนี่ยมันเป็นเหมือนวงแหวนวงแหวนหนาๆคุณสามารถเลื่อนผ่านนัดเบอร์3ขึ้นไปได้เลยใช่ไหมเพราะว่ารูบริเวณนี้จะผ่านนัดเบอร์3โดยที่มันถูกไกด์ไว้ด้วยไอ้นี่แหละชิ้นงานเบอร์อะไรไอ้ที่กำลังสวมอยู่เนี่ยเบอร์5นะครับเบอร์5เป็นสตัดก็เหมือนอะไรเป็นแท่งๆอ่ะเป็นเกลียวเพราะฉะนั้นนี่คือผิวงานสวมแน่นอนนะครับผิวสีแดงคู่นี้ระหว่างชิ้นเบอร์2กับชิ้นเบอร์5เนี่ยเป็นงานสวมพอดึงชิ้นเบอร์2ออกไปแล้วตอนนี้แหละชิ้นงานคุณจะอิสระแล้วคุณก็จะดึงชิ้นงานเบอร์8ขึ้นทางด้านบนออกไปได้แล้วจับชิ้นงานใหม่ลงมาทีนี้ก็จะมีชิ้นงานใหม่ก็จะมีรูอยู่ที่ตำแหน่งที่จะสวมไปกับชิ้นที่7สลักพินอันนี้เป็นตัวไกด์นะชิ้นงานเบอร์8ก็จะลงล็อกพอดีนะครับแล้วก็เอาเบอร์2สวมลงมาพอเบอร์2สวมเสร็จเอาตัว C watcher เลื่อนเข้าไปเบอร์6แล้วก็ขันเกลียวเบอร์3ลงไปล็อกวอชเชอร์ก็จะประกบเบอร์2ให้แนบไปกับชิ้นงานเบอร์8แล้วเมื่ออยู่ท่านี้เจาะตรงไหนเบอร์4ที่เป็นไลเนอร์บูชนะครับมีทั้งหมดกี่ตัวที่เราไม่เห็นในภาพมันมีทั้งหมด4ตัวคือมันก็เจาะ4รูนั่นเองอาจจะมีด้านหน้าด้านหลังที่คุณมองไม่เห็นในภาพเซกชันนะหรือมองด้านบนลงไปก็คือไอ้ตรงนี้เราจะเจาะ4รูของชิ้นงานปีกหมวกนี้นะครับแล้วก็มีอาจจะมีไกด์เบอร์7อยู่ตรงแถวนี้เฉียงๆมาครับเจาะ4รูผ่านบูชนะครับนั่นเพราะฉะนั้นอธิบายการทำงานโดยอ้างอิงหมายเลขคุณก็ลองพูดเอานะครับทำยังไงให้พูดให้ครบนะบางทีคุณอาจจะลืมเบอร์1ไปนะครับคุณอาจจะลืมนัดเบอร์3ไปนะคุณลองหาวิธีพูดให้ครบนะครับก็คุณอาจจะกล่าวถึงชิ้นงานที่อยู่กับที่ก่อนนะครับก็คือจะมีชิ้นฐานเบอร์1นะครับอย่างแรกชิ้นฐานเบอร์1จะถูกประกอบเข้ากับจะสวมสตัดเบอร์5นะครับสวมลงไปโดยผิวนี้จะเป็นผิวสัมผัสแบบสวมอะไรคุณก็ไปดูในแบบสวมคลอนนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็จะขันนัด M12 เบอร์3เพื่อล็อกให้สตัดอยู่กับที่แล้วเราจะไม่ยุ่งกับมันอีกเลยนะครับหลังจากนั้น
ชุด assembly ย่อยนี้นะครับจะเป็นพร้อมทำงานแล้วนะครับก็จะนำชิ้นงานเบอร์8สวมอะไรอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้พยายามทำไงก็ได้ให้ครบทุกชิ้นตั้งแต่เบอร์1ถึงเบอร์8นะครับทุกชิ้นต้องถูกพูดถึงเวลาเราอธิบาย assembly นะครับรวมถึงงานโปรเจกต์ที่คุณมีพาร์ทนึงต้องอธิบายด้วยควรจะมีทุกชิ้นกล่าวถึงนะครับก็ไปดูที่เหลือก็ไปดูเหมือนเดิมงานสวมว่ามันสวมแบบไหนก็จะมีเห็นมีสวมอัดด้วยใช่ไหมเนี่ยมี P พอเห็น P ปุ๊บรู้ละอัดแน่เลยอันนี้ที่เผาเป็น H ส่วนใหญ่ก็คือเราจะเอารูเป็นเบสนะครับ H ตัวใหญ่เนี่ยถ้าเกิดเจอเผาเป็น H แสดงว่ามันแบบขอให้พอดีอาจจะไม่ได้ถอดบ่อยนะครับตำแหน่งนี้นานๆอันนี้ไม่ใช่เดี๋ยวอันนี้ถอดเข้าออกบ่อยเพราะว่าเบอร์2ใช่ไหมไม่ต่อกับเบอร์2เลยมิเตอร์38ไม่ใช่ใช่ป่ะเบอร์2อ่ะใช่38ต่อกับ38นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นแล้วไม่งั้นแล้วขัดตัวนิดนึงไม่เข้าแล้วนะครับผิวต้องเรียบมันเป็นผิวเจลไนมันสวมแบบพอดีระยะคลอนน้อยมากนะเนี่ยอย่าพูดคำว่าพอดีสมคลอนสมคลอนน้อยน้อยมากไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นสมคลอนสมพอดีสมอัดสับสนแล้วกันภาษาสมแน่นพอดีโอเคก็คือบางทีดูจากภาพ assembly นี่ไม่ออกต้องไปดูประกอบจากแต่ละชิ้นก่อนต้องจินตนาการ3มิติก่อนว่าไอ้ชิ้นหลักๆอ่ะมันคือหน้าตายังไงนะครับเสร็จแล้วค่อยกลับมาดู assembly ว่าอ๋อชิ้นงานนี้มันน่าจะทำอย่างนี้นะครับบางคนมาดูภาพนี้ปั๊บเดียวถ้าไม่เคยเห็นอุปกรณ์นี้มาก่อนก็ยังนึกไม่ออกแต่ตอนนี้คือเหมือนกับว่าเราคุ้นแล้วมีช่องไกด์นำเจาะนะครับแน่นอนมันจะต้องถอดออกได้การถอดนั้นไม่ต้องถึงขั้นคลายเบอร์3ให้ยุ่งยากนะครับเพราะนั้นเบอร์3นี้ก็คือเป็นเหมือนเกลียว M12 ที่มีชิ้นเบอร์2สามารถผ่านออกไปได้โดยไม่ต้องคลายออกไปทั้งหมดนะครับคลายนิดเดียวแล้วเลื่อน C watch เบอร์6ถลายออกด้านหลังไปพอตัวนี้เป็นรูปตัว C เนี่ยเป็นอย่างนี้ C watch เลื่อนออกไปโอเคครับจบอันนี้เอาด้วยไหมอันนี้พูดคร่าวๆแล้วกันนะครับว่าทำงานยังไงก็มันเหมือนการเจาะจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นชิ้นงานที่จะเป็นทรงกระบอกลงมาใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นเหมือนคือคลายนัดตัวนี้นะครับหมุนคลายนัดแล้วมันจะเป็นเหมือนเราเรียกว่ากระเดื่องก็ได้คำว่ากระเดื่องคือมันมีลักษณะเป็นจุดหมุนแล้วโยกออกไปได้นะครับก็คือถ้าดูจากภาพด้านบนเนี่ยมันจะมีตรงนี้อันนี้ก็คือกระเดื่องเข้ามาล็อกแล้วก็หมุนนะครับตรงนี้จะเป็นร่องที่กระเดื่องเข้ามาเนี่ยร่องเนี้ยกระเดื่องเข้ามานะครับเพราะนั้นพอตรงนี้ออกไปปุ๊บฝาด้านบนมีจุดหมุนใช่ไหมครับอันนี้คลายปุ๊บมันอาศัยฟิกชันในการเกาะพอคลายไปปุ๊บฝานี้จะเปิดหมุนได้จากจุดหมุนตรงนี้นะครับซึ่งมันจะพาไอ้ชุดหัวแนบตรงนี้หัวยันเนี้ยชิ้นงานเนี้ยออกไปด้วยนะครับพอมันเอาหัวยันชิ้นงานนี้ออกไปด้วยคุณก็จะดึงชิ้นงานที่เป็นเส้นปลาออกไปได้นะครับซึ่งมันมีตัวประคองไกดิ้งทั้งหลายอยู่เนี่ยไกด์อยู่ให้อยู่กับร่องกับรอยแล้วก็มีตัวประกบเพื่อเวลาเจาะแล้วไม่สั่นคลอนนะครับเข้าทางบูชตัวนี้เจาะรูมีกี่ตัวมี4ตัวเหมือนเดิมก็คือเจาะ4รูมีเวิร์คพีซให้ดูไหมไม่มีรู้สึกชิ้นงานนี้จะเป็นติวตอเรียลเอาเก็บไว้ไปพูดในติวตอเรียลแล้วกันนะครับตัวสุดท้ายที่พูดมาทั้งหมดก็สร้างประสบการณ์ในการเห็นภาพอุปกรณ์จับเจาะนะครับเริ่มจากง่ายไปซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆหลายรูปแบบนี่เป็นร่องตัว V วาง
นะครับหมุนตรงนี้ล็อกจับอาจจะเป็นงานท่อมากกว่าใช่ไหมมือสวมแล้วก็กลับเข้าไปชนด้านท้ายที่เป็นทรงกระบอกเป็นงานท่อใส่เข้าไปปุ๊บยันนะครับยันปุ๊บมีสกรูลงมาล็อกล็อกปุ๊บเจาะเอายังมีอีกพอแล้วจบมาถึงทิวทอเรียลเดี๋ยวผมไปเปิดใน e-learning ก่อนก็สามงานเลยเชื่อมวาวจิกอย่างละนิดอย่างละหน่อยครับตอนนี้ผมคิดเดิมไว้อยู่โชว์ครับให้ไว้2ลักษณะคือเป็น PDF และ Word เปิดไฟล์ก่อนตอนนี้เราเปิดไว้แล้วสำหรับเดี๋ยวแชร์สกรีนแล้วผมอธิบายคร่าวๆว่าต้องทำอะไรนะครับก็อาจจะไม่ลงรายละเอียดแล้วให้คุณไปทำเองส่ง4ทุ่มเหมือนเดิม Mechanical Drawing 13 Tutorial Weldment Wow Jig Fixture นะครับแชร์สกรีนพาร์ทแรกนี่อาจจะเรียกว่ามีชื่อมาให้เติมให้นำตัวเลขไปเติมในรูปให้สอดคล้องกันว่ามันเรียกว่าอะไรนะครับเบอร์1ถึงเบอร์5ไปใส่ในช่องว่างทั้งหมดมีช่องว่างอยู่5ช่องนะนี่ก็ไม่ยากไปดูจากนั่นจากโจทย์นะครับ 1.2 นี่ก็ง่ายๆเหมือนกันนะครับเอาหมายเลขลงไปใส่ในช่องว่างเรียกชื่อให้ถูกไหนฟิลเลตอันไหนบัตรไหนปลั๊กไหนสล็อตนะครับง่ายเหมือนกันเนี่ยเสร็จแล้วนี่ก็ยิ่งง่ายเลยจับคู่มี5ตัวเลือกกับ5ช่องใส่ถูกต้องนี่ก็ยิ่งง่ายไปอีกยังมีแต่ง่ายๆนะครับตอนสอบจะง่ายอย่างนี้บอกไม่รู้นะเดี๋ยวอาจารย์เกมจะไกด์ไลน์ให้อีกทีอันนี้ก็จะมีเฉลย อยู่แล้วแหละก็แค่คุณถ้าจำได้เห็นจากรูปร่างคุณก็ใส่ถูกนะครับมีครบไหม1 2 3 4 12อันก็แสดงว่าใช้ไปแล้ว1ใช่ไหมครับให้มาเกินใช่ไหมให้มาเอ๊ะอันนี้มี13ก็12ถูกแล้วข้างบนมี12ไปเติมในช่องว่างที่เหลือหมายเลข2ถึงหมายเลข13สัญลักษณ์นะมาดูที่เพิ่งจบไปวาวว้าวนี่คือให้ทำอะไรให้อธิบายรายละเอียดของกลบวาวนะครับกลบวาวนี่เป็นแบบเป็นอันที่ผมไม่ได้พูดถึงก็คือต้องการให้คุณลองศึกษาดูเป็นแบบบ่าลงมาอย่างนี้นะครับบ่าลงมายันก็คือไหลขึ้นข้างบนก่อนแล้วก็จะลงมาข้างล่างทีนี้ลงล่างมันจะลงได้ไม่ได้คือขึ้นอยู่กับเบอร์10ตัวนี้ว่ามันจะเลื่อนขึ้นหรือแล้วลงมาปิดนะวาวนี้ทำงานยังไงนะครับแนะนำว่าให้อธิบายโดยอธิบายชิ้นส่วนว่าหมุนชิ้นไหนพอหมุนแล้วเกิดอะไรขึ้นอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับการส่งแดงเคลื่อนไหวยังไงเช่นมันไปดึงจากเกลียวอะไรอย่างนี้ทำให้ชิ้นงานนี้เลื่อนขึ้นนะครับการไหลไหลยังไงครับทำไมวาล์วควบคุมการไหลได้ก็อาจจะต้องไปดูชิ้นงานประกอบที่ให้ไว้ตรงนี้นะครับในชิ้นที่1คือไหลจากฝั่งซ้ายมาฝั่งขวานะครับผ่านร่องนี้ออกไปคำว่าการส่งแรงหมายถึงการส่งแรงของไอ้กลไกแฮนเดิลตัวเนี้ยนะครับมันหมุนปุ๊บแล้วมันไปดึงสปินเดิลหรือมันไปทำอะไรกับสปินเดิลมันล็อกกับสปินเดิลไว้ยังไงใช้ฟิกชันหรือมันใช้สล็อตแทงสี่เหลี่ยมล่องสี่เหลี่ยม
แต่ที่อธิบายไปตัวนี้ก็เห็นเคยเห็นมาแล้วทีนึงนะครับเพียงแต่ว่าบาวาจะเปลี่ยนไปโอเคนะครับลองพยายามเขียนเป็นคำพูดระบุชื่อเรียกของชิ้นส่วนและหมายเลขนะครับเอาให้ครบนะคือเราเรียกว่านัดเราใช้คำว่านัดเสร็จแล้วเรามีเบอร์4ต่อท้ายหมายเลข4เราใช้คำว่าหมายเลข4คอล่านะครับซึ่งมันสัมพันธ์กับคอล่าหมายเลข5ต้องพูดอย่างนี้อย่าพูดหมายเลขอย่างเดียวอย่าพูดคำอย่างเดียวใช้ทั้ง2อย่างให้ครบเนี่ยให้มา1 2 3 4 5 6 7นะครับตามสไตล์คนไทยเราจะไม่อ่านเกิน7บรรทัดเขียนมาให้อยู่ในตรงนี้7บรรทัดอธิบายมาจิกฟิกเจอร์อันนี้ตัวสุดท้ายที่เพิ่งอธิบายไปนะครับลองดูแล้วกันงานสวมเขาให้ทำอะไรชิ้นงานนี้ที่นำมาเจาะนี้ถูกยึดแน่นกับอุปกรณ์จับเจาะชนิดนี้ได้อย่างไรนะคือมันยึดยังไงมันยึดแน่นได้ยังไงมันมีอะไรสวมชิ้นงานนี้มันมีอะไรยึดล็อกไว้อธิบายการถ่ายแรงทำไมมันถึงใช้ V ทำไมถึงใช้ V สล็อตในการจับชิ้นงานนะครับรีแอคชั่นจากวิชาแมคานิกลองอธิบายสิมีจุดสัมผัสชิ้นงานกี่จุดนะครับแรงปฏิกิริยาตั้งฉากผิวสัมผัสนะครับทำให้แรงนี้ไปรวมศูนย์กันอยู่ที่ไหนนะครับทำให้ไม่เกิดการขยับตัวแบบ summation F เท่ากับ0ได้เอาวิชาแมคานิกมาใช้ด้วยจับยึดได้ยังไงถ่ายแรงไงอันนี้อุปกรณ์จับยึดล่องตัววีนี้เป็นอุปกรณ์ชนิดใดระหว่างจิกนะครับเครื่องหมายสแลชเวลาเราเจอหมายถึงเชิง image processing นะหรือถ้าแปลเป็น text ก็คือมันคือคำว่า or นั้นคำถามก็คือจิกหรือ fixture นะครับไปเจอภาษากฎหมายและหรือและหรือแอนเป็นว่าและนะครับจะและก็ได้หรือจะหรือก็ได้นะอันนี้ก็คือหมายถึงว่าต้องเลือกตัวใดตัวหนึ่งจิกหรือฟิกเจอร์ก็แน่นอนอย่างที่พูดไปก็คือเป็นอุปกรณ์ที่จิกมันครอบคลุมถึงฟิกเจอร์อยู่แล้วถ้าดูจากที่อ้างอิงไว้ในคำนิยามสไลด์แรกๆของเรื่องจิกฟิกเจอร์นะทั้งโฮลดิ้งและไกดิ้งก็คือตอบว่าเป็นจิกเพราะต้องมีการประคองแมชชีนนิ่งด้วยเพราะเหตุใดคุณก็อธิบายอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ทีนี้ไดมิเตอร์ตรงนี้จะต้องไปนำไปสวมกับชิ้นใดเป็นระบบเพาหรือลูกคว้านคงที่จงแสดงหาวิธีเคลียร์เลนส์มากสุดน้อยสุดคุณก็ต้องไปเปิดตารางนะก็เหมือนกับให้ทวนความรู้เก่าด้วยจริงๆมันจะมีการสเก็ตภาพอะไรอีกผมตัดไปมันเยอะแล้วก็ประมาณนี้นะครับลองดูส่วนใหญ่เน้นงานเขียนทำความเข้าใจกับมันเพราะว่าพาร์ทหนึ่งของโปรเจกต์ใช่ไหมที่อาจารย์ชันยุทธก็บอกให้อธิบายการประกอบก็คือต้องอธิบายแบบนี้มีชื่อเรียกชิ้นงานเป็น text และimage คือหมายเลขประกอบทุกครั้งนะครับคือถ้าเกิดคุณเรียกแต่ชื่อขันสกรูนะขันสกรูคุณอาจจะเรียกว่าขันสกรูแคปสกรูขันแคปสกรูคือถ้าคนเข้าใจแคปสกรูก็โอเคแต่ถ้าคุณอ้างไปที่หมายเลขเวลาเขาเรียกว่ามองปาร์ทเดียวด้วย image เบอร์3โอเครู้ละไปที่เบอร์3เกิดมันมีแคปสกรู2ตัวตัวเล็กตัวใหญ่ให้นึกถึงเวลาเราประกอบโต๊ะประกอบเก้าอี้เขาก็จะอ้างหมายเลขด้วยนะจะได้หยิบไม่ผิดเดี๋ยวไปหยิบบางทีมีนัดอยู่5อันหยิบผิดอันนะทำนองเดียวกันครับเอาละครับจบแล้วครับเหนื่อยพูดไปแต่ไม่รู้พูดแล้วมีใครฟังหรือเปล่ามีจานเข็มแล้วคนหนึ่งฟังผมอยู่ยังอยู่ครับครับเป็นแฟนคันแท้ครับจ้ามาจับมาช่วยมาช่วยไกดิ้งมาช่วยประคองนอก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 เลย
จันเฉยมีอะไรจะกล่าวปิดท้ายเกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบหรืองานโปรเจกต์นะพอดีจันชันยุทธสัปดาห์ที่แล้วอธิบายไว้เยอะแล้วคงมีคำถามอีกแหละแต่ว่าอาจารย์ชันยุทธไม่มาวันนี้นักศึกษาจะถามอะไรให้อาจารย์เข็มตัดสินใจให้ได้เกี่ยวกับโปรเจกต์ผมไม่แน่ใจทำไมอาจารย์ชันยุทธไม่เข้ามาจริงแกน่าจะตอบได้ดีกว่าใช่แกจะผมบอกว่าอยากให้มีเซ็นเตอร์คนเดียวคืออาจารย์ชันยุทธแหละไม่งั้นเดี๋ยวตอบครับใช่ครับแล้วนอกร่องนอกรอยไม่มีคนประคองงั้นผมขอแจ้งเรื่องสอบแล้วกันนะครับอาจารย์ครับครับก็ให้พวกเราไปเตรียมตัวมาเหมือนในแบบฝึกหัดนะครับถ้าเกิดทำข้อสอบเก่าซึ่งผมเข้าใจว่ามีข้อสอบเก่าอยู่แล้วนะครับไปซ้อมทำข้อสอบเก่าก็น่าจะทำได้ครับก็ตามที่อาจารย์จักได้แนะนำไปวันนี้ในเรื่องของวาล์วเรื่องฟิกเจอร์เนี่ยก็จะเน้นเรื่องพวกนี้แหละครับว่าเรามองแบบแล้วเนี่ยเราเข้าใจหรือเปล่านะครับเรารู้จักฟีเจอร์มันไหมว่าชิ้นส่วนแต่ละชิ้นมันประกอบกันยังไงนะครับก็ประมาณนั้นครับไม่ได้มีอะไรเยอะมากครับเหมือนเดิมไหมครับอาจารย์เกมคือสอบปิดหรือเปิดตำราไม่รู้เปิดตำราฮะเหมือนเดิมครับครับแบบเดิมเมื่อกี้ประเมินข้อสอบเห็นเขียนว่าปิดตำราก็เลยตกใจเปิดตำราครับเอาเหมือนเดิมครับเดิมนะครับหน้าปกผมยังไม่ได้แก้ครับแล้วก็ดูเหมือนเวลาสอบมันยังงงๆเห็นผมถามเขียนตรง28ตุลายังครับยังนะอันนั้นมันเหมือนว่าใช่ครับที่ผมไฮไลท์เอาไว้แล้วก็วันสอบใช่ครับเกือบลืมพวกเรารู้วันสอบแล้วใช่ไหมครับหมายถึงนักศึกษารู้วันสอบยังครับวันที่สองครับอาจารย์ใช่วันที่สองแล้วตามตารางเขาเขียนไว้กี่ชั่วโมง2ชั่วโมงค่ะอาจารย์บ่ายโมงถึงบ่ายสามนั่นสิปกติเราสอบ3ชั่วโมงนะตรงนี้ผมไม่แน่ใจครับอาจารย์จักแล้วพวกเรามีติดอะไรไหมฮะมีติดสอบวิชาอื่นอะไรเปล่าวันที่2เนี่ยมีเช้าแมทเทอเรียลครับแต่บ่ายไม่มีบ่ายไม่มีเนาะงั้นถ้าเกิดบอกว่าให้สอบแบบคราวก่อนก็คือนัดผมก็นัดพวกเรามาเช็คชื่อเริ่มบ่ายโมงได้เนาะแล้วก็สตาร์ทประมาณบ่ายโมงครึ่งอ่ะก็กว่าจะเรียกชื่อเสร็จบันทึกวิดีโอเรียบร้อยก็บ่ายครึ่งเหมือนเท่าที่แล้วอะครับแล้วก็เริ่มสอบก็ให้เวลา3ชั่วโมงแล้วก็บวกอีกชั่วโมงหนึ่งในการส่งข้อสอบอัตราไหนใช่ไหมคะอาจารย์ใช่เหมือนมิดเทอมเลยครับคล้ายๆมิดเทอมเลยเปลี่ยนโจทย์แล้วก็ส่วนที่เอามาใช้เป็นโจทย์หลักๆก็คือที่อาจารย์จักบรรยายวันนี้มีเรื่องของจิกฟิกเจอร์มีเรื่องของพวกชิ้นส่วนที่มันเอามาประกอบวาล์วอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็หน้าที่พวกเราก็คือพวกเราไปดูในหนังสือนะครับของ KC John เลยพวกเนี้ยนะดูว่าแต่ละชิ้นน่ะไอ้พาร์ทดออิ้งที่เขาให้มาเนี่ยมันประกอบกันยังไงเราถามคุณแค่นั้นแหละแล้วก็เนื่องจากมันเป็นวิชาสอบแบบเหมือนจะเรียกว่าเทคโฮมก็ไม่เชิงเพราะมันไม่ได้แบบเทคไปข้ามวันมันก็สอบแบบว่าออนไลน์อย่างเงี้ยนะคุณก็สามารถที่จะใช้อินเทอร์เน็ตใช้อะไรได้แต่แน่นอนว่าก็อยากเน้นเอาไว้ก็คือให้ทำเองนะครับเป็นสาระสำคัญนะที่บอกไปคราวก่อนนะว่าเวลามันจะเหมือนกันได้เนี่ยในคำตอบมันมี2ส่วนใช่ป่ะส่วนของคนที่เขายินดีให้เพื่อนเหมือนเนี่ยคนที่อยากจะเหมือนเพื่อนใช่มั้ยงั้นถ้าเกิดคุณตัดด้านใดด้านนึงออกได้เนี่ยนะครับมันก็จะไม่ต้องเหมือนกันนี้ถ้าเกิดผมเอามาอ่านเนื่องจากมันเป็นการบรรยายอ่ะถ้าคุณเขียนมาเหมือนเป๊ะเนี่ยมันจะก่อให้เกิดความลำบากใจมากๆเลยแต่ถ้าเกิดคุณเขียนด้วยภาษาของคุณเองเนี่ยมันจะไม่เหมือนหรอกนะครับงั้นคุณเขียนยังไงเนี่ยดูตัวหนังสือมันสลับไปสลับมาได้เยอะแยะเนี่ยคุณเขียนเหมือนกันเป๊ะมันโอกาสมันยากนะครับงั้นถ้าเกิดใครที่ตอนตรวจข้อสอบแล้วเจอว่ามันเหมือนกันเยอะจนผิดปกติเนี่ยก็จะติดไอเอาไว้ละกันเนาะแล้วถ้าเกิดมันตัดสินไม่ได้ว่าจะยังไงคุณก็ติดไอมันไปเรื่อยๆนั่นแหละไปจนจบนะ